จะเอาไว้ในน้ำก็กลัวหนาวจะเอาไว้บนอากาศกลางก็กลัวหมอกเมยซ้อนดาวลมมาสลุงจับเอาไว้วางห่วงคุ้มก็หัวเจ้าปะใสแล้วลูกเอาไปก็เลยเอาไว้ในอกในใจตัวใจปีนี้จะเอื้อมันไปอ้ายยามปู่พี่หลับสะดุ้งตื่นThank you.
ยาสังฆาธิการทุกรูป
ทุกตนด้วยความเคารพผู้ปิ้นปราดราชบัณฑิตในท้องถิ่นท้องที่มีประสบการณ์ชีวิตและมีกำอู่ความสามารถที่เฉียบแหลมเฉียบคมปิ้นตุนแบบของพระสงฆ์องค์เนนปิ้นตุนบุญของญาติโยมสาธุชนเจ้าพุทธเฮาเจริญพรเจริญสุขศรัทธาญาติโยมติงจองห้องวัดสาธุชนปอขาวแม่ขาวอุปาสกะอุปาสิกาทุกคนทุกท่านเสียงติตันต่างหลายได้ยินภาพติตันต่างหลายได้หับชมอยู่ในขณะนี้ในเวลานี้ปิ้นการนำเสนอธรรมะสิ่งดีๆตีออกจากตำแฮออกจากกำหู้และออกจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เผยแพร่บอกต่อสารต่ออู่จ๋าต่อคือครับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมศรัทธาสาธุชนเฮาทุกคนทุกท่านโดยผ่านคลื่นวิทยุความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์คลื่นวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอำนวยอนุเคราะห์เมตตาโดยหลวงพ่อท่านอาจารย์นำพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจท่านผู้อำนวยการสถานีวัดฝ่ายหินและครูบาอาจารย์ตีหับฟังเก่ากระผมอยู่ในเสียงตำสายหอกระจายข่าวในวัดและญาติโยมฟังในหมู่บ้านเพราะว่าจะฟังในวิทยุหรือแอปพลิเคชันในมือถือโซเชียลเน็ตเวิร์กและฟังชมทางภาพและเสียงผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งของสถานีตลอดจนถึง Facebook เฟซไลฟ์ตีส่งสัญญาณไปพุทโธโลยีธรรมโลยีญาติโยมซับเดิมคือเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารติดตันสมัยสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ได้เฮาจะพอหันเฮาจะฟังอันนี้ YouTube กันTikTok กับ Facebook กับ LINE กับพิมพ์เข้าไปมีหันปั๊บเลยใน Google เนี่ยโยมในขณะเดียวกันเราจะเดินทางไปไหนไปเชียงใหม่ไปกรุงเทพไปมาลำปูนกะไปหันไปนี่ต่างจังหวัดต่างประเทศแม้กระทั่งว่าเราบอกฮู้ว่าล้านอันเนี้ยมันอยู่ที่ไหนวัดเนี้ยมันอยู่ที่ไหนบ้านหลังนี้มันอยู่ที่ไหนหรือสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเกยไปหรือเกยไปแล้วก็ลืมไปเห็นมึนๆจะไปให้เติมก็เปิดใน Google Map ในมือถือพิมพ์ไปสมมติว่าอำเภอป่าซางพิมพ์เข้าไปมันก็จะนำทางเข้ามาเนี่ยเข้าถึงเข้าง่ายและเข้าใจธรรมโมโลยีก็เหมือนกันอย่าโยมพุทธโลยีธรรมโมโลยีพระพุทธศาสนาหรือธรรมคำสอนต่างหลายเนี่ยปัจจุบันไม่ใช่อยู่แค่ในหนังสือนะปัจจัยจะอยู่เฉพาะในอินเทอร์เน็ตหน้าจอเท่านั้นปัจจัยจะอยู่ในเฉพาะพระไตรปิฎกอยู่ในตู่สมัยบัดเดียวนะแต่ญาติโยมสามารถเข้าถึงได้แม้กระทั่งว่าไม่เปิดอ่านก็สามารถฟังได้ผ่านนี่แหละสื่อเทคโนโลยีต่างๆนี่คือพุทโธโลยีธรรมโลยีผนวกบวกกับเทคโนโลยีธรรมคือพระพุทธศาสนาหรือคำสอนต่างๆสิ่งดีๆต่างๆเนี่ย
แม้กระทั่งว่าเฮาอยู่บ้านหรือว่าอยู่ในรถอยู่ที่ไหนก็ตามเข้าถึงได้และเข้าใจด้วยสามารถฟังได้พอก็ได้สมัยก่อนนี้มีกวิทยุธานินกายีห้องอื่นต่างๆแต่ตมาภาพโตใหญ่มากับวิทยุธานินแต่ก่อนนี้ตอนเป็นอ่อน้อยปล่อยแม่เจ้าวิทยุให้เครื่องนึงไว้บุญโหแต่ก่อนนอนด้วยกันเนาะปอแม่แล้วก็ตมาปอกับแม่จะหุ้มฟังวิทยุแล้วก็จะเปิดคืนย้ำหัวจำได้แล้วก็จะมีเพลงเก่ากาเพลงลูกทุ่งกาคนนั้นคนนี้เป็นดีเจกาขายสบู่กาขายพัดลมตึงหันมัดเปิดเพลงเก่าเพลงลูกทุ่งพองบึ๊ดเพลงเฮก็มีนะซอก็มีญาติโยมปาดก็ห้องก็มีก็เลยทำให้ซึมซับวิวัฒนาการของระบบพวกนี้มาจนกระทั่งว่าโทรศัพท์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ iPad แท็บเล็ตแล็ปท็อปหรืออย่างต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายประเดี๋ยวนี้จับต้องได้ง่ายแล้วญาติโยมสังเกตพอละอ่อนน่ะมันหูเลอะเฮานะเรื่องเทคโนโลยีนี่นะพร้อมยังเพราะทันสมัยและก็ใส่ใจสิ่งไหนที่ญาติโยมมาเข้าใจพิมพ์ไปตั้ง Google นั่นน่ะลำไยราคาเท่าไหร่วัคซีนตัวไหนดีที่สุดอ่านเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนพิมพ์ยังก็พอไปมันต้องมีหันมัดยัดยมร้อยแปดพันเก่าร้อยแปดพันเก่าหน่อยไปอยู่นาปินล่านพระเจ้านานแล้วนี่คือพุทธโลยีธรรมโลยีบวกเทคโนโลยีแต่ปัจจุบันขึ้นมาแฮมหนึ่งอย่างสังโคโลยีหรือสังโคโลยีกัตตุเจ้าพันเนนเนี่ยเป็นพระสงฆ์ผู้เผยแพร่คำสอนของพระบรมศาสดาเป็นพระสงฆ์ตีเอาคำอู่กับจ๋าคำสอนสิ่งดีๆปินดีปินมงคลเอาเหือกับพุทธศาสนิกชนอิปออิเมเฮาอยู่บ้านได้พอกันได้ชมกันได้ฟังกันถ้าคำสอนทั้งหลายอยู่ในหนังสืออย่างเดียวเท่านั้นถ้าคำสอนทั้งหลายแฝงตัวอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ใน Google อยู่ในคอมพิวเตอร์แต่ในขณะเดียวกันบ่มีไผเปิดอ่านเลยเมาการทำกันทำงานไปเวกไปกันเร่งร้านเร่งลูกไปหันไปนี่ไปให้ไปชวนไปนาปลูกฟักแฟงแตงเต่าสิ่งเหล่านี้ก็จะแฝงมันก็จะอยู่อยู่หันอยู่ในหนังสือหนังหาอยู่หันอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ใน Google นะตราบใดที่เราไม่เปิดอ่านตราบใดที่เฮาบ่เปิดพอตราบนั้นไม่สามารถเข้าถึงบ่สามารถเข้าใจได้เลยเพราะนั้นแล้วนี่คือสังโคโลยีพระสงฆ์เป็นตัวแทนของชาวพุทธตีถ่ายทอดตีนำเสนอคำสอนและสิ่งดีๆคือกับญาติโยมอยู่ในหนังสืออยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในไหนต่างๆพระสงฆ์ต่างหลายเนี่ยทุกรูปเนี่ยเปิดพยายามสืบค้นหาสืบสอบเคาะหาเอามานำเสนอมาอู่มาจะเอามาหือกับญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านได้ฟังกันได้เข้าใจกันเป็นอย่างเป็นอย่างอันนี้มเข้าใจเนอะอันนี้มเข้าใจญาติโยมก็มีตุเจ้าพระสงฆ์แนะนำให้กับญาติโยมได้ฟังกันนี่พระเจ้านานพุทธโลยีพระพุทธศาสนาก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีโดยสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กธรรมโลยีคำสั่งคำสอนตั้งหลายพระไตรปิฎกตั้งหลายศีลห้าอย่างต่างๆสามารถเข้าใจเข้าถึงได้ด้วยระบบเทคโนโลยีสังคโลยีตุเจ้าพระสงฆ์เป็น
พระสงฆ์แบบใหม่เป็นพระสงฆ์ทันสมัยเป็นพระสงฆ์ยุคปัจจุบันที่เอาคำสอนเอาพระพุทธศาสนาเผยแพร่กับญาติโยมกระผ่านวิทยุเนี่ยสังเกตพอถ้าพี่น้องซาตาโอ้อยู่เวงปะเป่าอยู่สันเข็ดอยู่ดอยสะเก็ดอยู่เจ็ดยอดก็อยู่เจียงใหม่ก็อยู่ดอยหลอก็อยู่ป่าสร้างละปุ่นอยู่ไหนต่างๆก็สามารถฟังได้ นี่คือสังโฆโลยีผ่านธรรมโลยีและนำเสนอโดยเทคโนโลยีนี่พญานันยายมจะต้องเข้าใจในคำคำนี้ตัวเนาะฟังให้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติถ้าฟังมาเข้าใจกำสามารถจะนำไปปฏิบัติได้ญาติโยมปเมสัทธาสาธุชนตมาภาพระสมุกริตนิธิทัตตุเคเจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยอำเภอป่าสางละปูนและพระประพันธ์จันทธิโรตุแดงวัดม่วงน้อยป่าสางละปูนเช่นเดียวกันเอารายการวาทธรรมกำยองประจำวันเสาร์เวลา 8-10 โมงตอนเจ้ามาพบปะมาอู่มาจ๋ากับบรรดาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านได้ฟังกันได้เข้าใจกันและเกิดหอยยิ้มเกิดภาษาตากเกิดความศรัทธาเพิ่มขึ้นในศาสนาพุทธของเราญาติโยมสาธุชนถึงมื้อถึงวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบึดแดดบึดบดบึดฝนบึดลมบึดบ่มีฝนบึดมีกันลมอ๋อต้องแห่งวันมีฝนบ่มีลมแห่งแล้วเอาเข่าต้องแห่งวันมีตึงฝนตึงลมบางทองกับบัดลุมสีฝนจะต่างเก้าตบบัดตบสกรรมธรรมโมสังโฆบนห้องกับฝนทิพย์นี่ญาติโยมประเดี๋ยวนี้ทรัพย์หมายเนี้ยทรัพย์หมายจะได้เห็นหูไปด้วยกันนี่คือธรรมโมโลยีและสังโฆโลยีดังนั้นจะต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเฮาตัวปลายบปอญาติโยมจะต้องทวีคูณ10เท่าโคโรนาไวรัสหรือโควิด19ตีนับวันจะรุนแรงข่าวที่ออกมาญาติโยมก็จะต้องกรองตัวในช่วงนี้ปรณรงค์คือมีการฉีดวัคซีนนะหลายท่านหลายคนก็ไปฉีดมาแล้วก็ดีใจตัวนี่คือสร้างภูมิคุ้มกันชั้นแรกละสร้างภูมิคุ้มกันหือตัวเฮาละถามมาตุเจ้าฉีดหรือยังโซนตัวตมาภาก็ตุแดงยังไม่ได้ฉีดแต่ตมาภาจองไปแล้วนี่คุณหมอโรงพยาบาลเปิ้นจองไปหือละ เพราะบัดเดี๋ยวเนี้ยเปิ้นหือซิดพระสงฆ์ได้ฉีดกันทั่วหน้าเพราะเป็นจุดรวมและจุดศูนย์กลางในการพบปะมาตานก็เข่าไปทำบุญบ้านกินแขกแต่งงานขึ้นเฮิรนใหม่งานศพงานซากข่าวดำมาตานหันตันหนีสิบจะตรงสิบจะตาพักควายญาติโยมมาเต่าแต่นั่นญาติโยมหลั่งไหลกันมาวัดห้องหู้องค์กรตนเกาะสร้างเกาะคลุ้มกันด้วยความมั่นใจกับพระสงฆ์คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนในเมื่อเดือนที่แล้วคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนเกือบ60กว่ารูปเกาะใดไปฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยมีครูบาอาจารย์พระมหาเถระเจ้าคณะผู้ปกครองและพระสงฆ์สามเณรบางรูป60กว่าตนในลำพูนนะไปฉีดเป็นที่เรียบร้อยบางรูปฉีด2เข็มครบเรียบร้อยถามว่ามีเอฟเฟคไหมจะมาตอบได้เลยเพราะว่าถามเป็นเกือบจะทุกคนเพราะว่าเราจะพูดจักสนิทกันเนาะเวลาเราหันเปิ้นไปประกาศจะมีการลงเฟซ
ว่าเออเนี่ยมั่นใจได้นะฉีดแล้วเขาก็ยัดตักไปถามเปิลเปิลบอกว่าฉีดเข็มแรกกับเข็มที่สองบัดต่างกันเข็มแรกเมื่อฉีดไปแล้วป๊อปเอฟเฟกต์จะมีทุกคนเลยเปิลว่าไม่ต้องกลัวเอฟเฟกต์เนี่ยจะมีทุกคนหลังฉีดก็คืออ่อนเพลียมันเป็นปกติอยู่แล้วเขาฉีดวัคซีนเอาสิ่งที่ร่างกายเราไม่มีอ่ะเอาเข้ามามันก็เอฟเฟกต์อ่ะมันก็เป็นปกติแต่ไม่น่ากลัวเปิลบอกจะอ่อนเพลียในขณะที่อ่อนเพลียก็คือรับไปเลยกินยาแก้ปวดรับไปตื่นมาก็สดชื่นปกติ60กว่าตนเนี่ยตีหลายตนอีกต่อหลายตนเนี่ยเกือบ10เกือบ20ตนตีตามภาพสนิทคุณเคยแล้วก็โทรไปถามตักเฟซตักไลน์ไปถามนะอันนี้เรื่องจริงถามส่วนตัวเลยเปิ้นก็บอกเสียงเดียวกันหมดเลยสุมาเตอยากยงถ้าเปิ้นจะตายตัวเจ้าตั้งหลายที่ฉีด60กว่าตนน่ะเปิ้นปากันเลงสุมาจะตายปิ่นปลาทูไปแล้วเฮาอู้เพื่อปุ๊บปุ๊บระดมญาติโยมปากันไปฉีดวัคซีนเด้อจะไปโกนะบัดเดี๋ยวนี้ผ่านมาปี 2-3 ติดแล้วกึ่งเดินแล้วอ่ะก็พอเรามีข่าวว่าตัวเจ้าละปูนตายเพราะวัคซีนบ่มีหรอกสุมาเตอครูบาอาจารย์บ่มีนะฮะเด้อกลัวแพนิคฟังข่าวเสพข่าวเยอะก็จิตตกโกไปคุณเดียวตะก่อนเฮายังปลูกฝีอ่ะฉีดวัคซีนปลูกฝีอ่ะบางคนก็โกตายเกิดบัดนี้เพิ่นทั่วประเทศทั่วโลกอ่ะบัดนี้ก็เหมือนกันวาระแห่งชาตินะวัคซีนนี่นะแต่ตมาพานี้จองไปละจองไปแล้วแต่จะใดเดินไหนบอกว่าหรือเพิ่นอาจจะขยับเหอบัดนี้คือใจนี่ใครฉีดเพราะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันละปูนนี่เท่าสุมาเตอร์เท่าสุดแก่สุดก็70ปลาย60 70 50เนี่ยก็แวกเนี่ยหันเปิ้นไปฉีดสอบถามมาหันประมาณ20กว่าตนมียังสักอย่างญาติโยมบางตนเป็นโรคหัวใจอ่ะบางตนเป็นเบาหวานน่ะบางตนก็เป็นความดันบางตนก็มีโรคประจำตัวหมดเลยนะหมดเลยญาติโยมเต็มปิ้นยังเนี่ยนี่ฮะเนอะฉะนั้นญาติโยมต้องโกไม่ต้องกลัวใดๆมาต้องโกมต้องไปกึดหนักเนาะเพราะจะแต่เราจะต้องไตรตรองใคร่ครวญก่อนว่าเอออันนี้มันน่าเจอถือไดเนอร์ต้องไปฉีดผ่านโรงพยาบาลเท่านั้นนะญาติโยมนะถ้าใครมาเสนอฉีดในบ้านนี่จะไปเยะนะอย่าหาทำเด็ดขาดถ้าเสนอฉีดในบ้านนี่ต้องเยะต้องเอาเออขี่ข้านไปโรงพยาบาลกันมาเดี๋ยวจะมาฉีดเนอร์ไปเยะนะไม่ได้ตาที่ลูกเดียวเขียวลูกพ่อนะญาติโยมดูเจ้านี่เกมตังผัดแต่เกิดแก่เจ็บตายอ่ะกุศลธรรมะกุศลธรรมะเนี่ยเราจะนั่นแล้วฝากับญาติโยมในวันเนี้ยในช่วงของรายการจะเอาเรื่องเนี้ยเรื่องวัคซีนเรื่องโควิดวัคซีนโควิดวัคซีนโควิดและเรื่องที่สภาพจิตใจของเราจะอยู่กับมันใดถามว่าเอ๊ะตื่นมืดในวันดูเจ้ายังอู่กับเรื่องนี้เพราะโควิดและวัคซีนเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติลามมาแผ่วตุเจ้าแล้วนะเฮาจะต้องจุยกันรณรงค์ให้มันประเทศชาติของเฮาผ่านพ้นไปโดยดีละปูนมาตกมากตาย13วันไอ้12วันไม่มีผู้ติดเชื้อ2วันติดแล้วพบ4คนจบข่าวเริ่มศูนย์ใหม่แฮม2วันจะครบ14แล้วอ่ะไม่มีผู้ติดเชื้อมา12วันนะจังหวัดลำพูนพอจะเข้าวันที่13ปุ๊บอ้าวละผู้ว่าแถลงแล้วเว็บไซต์ของโควิดลำพูนขึ้นไทม์ไลน์แล้วลำพูนพบผู้ติดเชื้อโควิด19วันนี้4รายจบข่าวอ๋อก็จะป่นแล้วเนี่ยพอจะป่นแล้วประเดี๋ยวนี้เริ่มนับศูนย์ใหม่นะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าครบ14วัน15วัน7วัน1เดือนโอเคชัยโยโหหิ้วเลยญาติโยมอาจารย์นานแล้วปิ้นกำลังใจให้แก่กันและกันว่าวันละปูนว่าวันจึงใหม่ว่าวันบ้านไหนตำบลไหนอำเภอไหนครอบครัวใดเราจะมาสร้างภูมิคุ้มกันฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายป้องกันโรคภัยเรามาฉีดวัคซีนใจคือธรรมะนะ
ฉีดวัคซีนจิตวัคซีนใจเอาธรรมะเอาสิ่งดีๆที่ตุเจ้าทั้งหลายนำเสนอปลายบปวันนี้จะเอาอริยทรัพย์8ประการที่ญาติโยมจะสามารถอยู่กับมันได้และจะทำได้วันนี้จะเอา8ประการอริยสัจ8ประการมาอู่จารกับพี่น้องศรัทธาฟังอ้าวตอนนี้จะได้ฟังและตักตายนำเสียงเล่งปากจากตุปีแดงมงน้อยนิมนต์ครับ10นิ้ววันตาขอกราบไหว้สามายังครูบาอาจารย์จุรุจุตนขอเจริญสุขในธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทก็ออกไม่ออกสทาจุบูจุคนก็มาพบปะจะเจอกันทุกๆวันเสาร์นะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29พฤษภาคมหลังจากที่เสาร์ที่แล้วนี่ได้ปฏิติดงานเนาะไม่ได้มาก็วันนี้ก็เลยตั้งอกตั้งใจที่จะมาพบปะจะเจอกับสทาญาติโยมกันอย่างที่ทุกพีเคมันเกินไปว่าวันนี้ช่วงนี้เนี่ยเฮาก็ยังลาสาบ่ได้สถาญาติโยมทั้งหลายลาสาบ่ได้ก็คือเฮายังไว้ใจไผบ่ได้เลยต้องใส่หน้ากากเข้าหากันนี่สมัยนี้ไผบ่ใส่หน้ากากหาเข้าหากันนี่เชยบ่เชยอย่างเดียวนะโดนปั๊บเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วออกจากบ้านจากจองเฮาก็ใส่แมสใส่หน้ากากอันยังที่มันป้องกันได้เฮาพยายามป้องกันพยายามเซฟตัวเก่าไว้ให้ดี เพราะว่าอย่างว่านั่นแหละบ่ว่าไผบ่ว่าคนไก่คนไก่คนไก่ชิกกันอย่าได้เฮาก็ไว้ใจไปบ่ได้ซะคนเนาะเนี่ยมันในเมื่อมันเป็นอย่างอี้มาแล้วอย่างว่านั่นแหละก็คือพยายามทําอกทําใจจะไปเคสจะไปซีเรียสกับมันนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเฮาก็ต้องพยายามหาทางแก้ปัญหาผู้ยามันมีทางออกเสมอสถาญาติโยมทั้งหลายแต่เฮาจะแก้อย่างใดก่อนปัญหาใหญ่อย่างนี้เฮาก็ต้องช่วยๆกันแก้ก็อย่างว่าน่ะทางรัฐบาลทางบ้านเมืองเฮาเพิ่นก็บ่ละบ่เลยสถาญาติโยมบ่ละบ่เลยประชาชนกันเพิ่นก็สรรหาอันนั้นอันนี้มาเปิดตีจะเอามารักษาเพื่อที่จะเอามาช่วยเหลือสถาญาติโยมกันอย่างวัคซีนกันนี่อย่างพาแมทก็อันยังต่างๆนานาเพิ่นก็พยายามเฮาก็พยายามเฮาก็ต้องพยายามรักษาตัวเฮาเพิ่นก็พยายามหาสิ่งดีๆที่จะเอามาป้องกันมาแก้ปัญหากันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเฮาก็ต้องคนเคารพในกฎระเบียบของเปิ้นๆว่าบ่คือก่อนออกจากบ้านก็คือเฮาเนี่ยพยายามใส่แมสมีผ้ามีเจลหรือว่าจะเป็นกักตัวอยู่กับบ้านบ่จําเป็นก็บ่ได้ออกไปไหนบ่คือออกไปก็จําเป็นเฮาก็ต้องป้องกันตัวนี่แหละเป็นกฎระเบียบเฮาต้องเคารพกฎระเบียบของบ้านเมืองเฮาตัวเพราะอะหยังเพราะว่าโซนลมร่วมด้วยช่วยกันก็เฮาได้โลมมือโลมใจกันปัญหาหรือว่าสิ่งอะหยังต่างๆเนี่ยมันก็จะอันตรธานหายไปหรือว่ามันก็จะจางหายไปก็เฮาบ่ช่วยเหลือปล่อยปะละเลยบ่เคารพสิทธิของคนแต่ละคนหรือว่าบ่เคารพกฎหมายบ้านเมืองกันมันก็จะต่างคนต่างเอาแต่ใจตัวเก่ามันก็แพร่กระจายไปติ๊กๆเหมือนประเทศเปิ่นบ้านกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสถาญาติโยมคือเฮาเนี่ยเปิ่นหือกักตัวเฮาก็กักตัวอยู่กับบ้านกระจองเยะต๊อบๆแต๊บๆไปทำไปเรื่อยเฮาก็เซฟไปในตัวเพราะอย่างน้อยคนติดมาคนหนึ่งปุ๊บเนี่ยนอกเฮาออกไปนอกบ้านเพื่อความสบายใจเพื่อความสะใจเขาเพื่อออกไปปุ๊บไปติดไปหับเอาเจอมาพอบอกหูว่าไผเป็นไผมันติดเจอมามันใจเตวมาดุม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 เหมือนโตไม่หันไปโตเป็นติ่งที่ไหนหรือว่ามาหันเอาเตวไปกระโดดใส่ปุ๊บมันก็บาดใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เอาเสียงออกไปในกลุ่มเสียงหรือในต่างตีๆเขาก็นึกบอกฝัน
เกิดเอาไปนําเจ้อเข้ามาไปนําเจ้อเข้ามาในบ้านปุ๊บคนที่จะรับเจ้อต่อก็คือคนในครอบครัวของเฮาคนในครอบครัวของเฮาได้รับเจ้อไปแล้วเนี่ยทีนี้ก็ติดกับตึงบ้านก็คือพอเถอะเพราะฉะนั้นแล้วบ่จําเป็นก็อยู่กับบ้านก็เจ้ามีหยังก็สอกินกันไปอาจจะอึดอัดไปหน่อยเฮาเคยออกเคยแอวเคยทําเคยหันเคยหนีเคยไปหันไปนี่มันอยู่บ่ได้มาก่อนอึดอัดเหมือนกันอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่าเฮาก็ต้องลงมือลงใจกันเพื่อส่วนลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เฮาก็จะมาอู่มาเอ่ยกันนานาสาระที่จะนําเอาเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในเหตุปัจจุบันเนี่ยเอามาอู่มาเอ่ยมาเล่าสู่สาธารณญาติโยมได้ฟังกันวันนี้ตุปิเคก็เกิดไปแล้วจะมีถึงสาระมีถึงธรรมะที่จะเอามาอู่มาเอ่ยให้สาธารณญาติโยมก็ให้สาธารณญาติโยมตั้งอกตั้งใจฟังเอาวันนี้เอาจะเริ่มกันที่เรื่องของวัคซีนเนาะตุปิเคก็จะอู่กันในเรื่องของวัคซีนน่ะว่าสมัยบัดเดี๋ยวเนี้ยอย่าที่ว่าไปมันเป็นวาระแห่งชาติเฮาจะทําจะใดอยู่กับมันใดบางทีฟังข่าวว่านางพยาบาลกับเจ้าหน้าที่กันหรือว่าคนนั้นคนนี้ฉีดวัคซีนป๊อปปิดไปบ้านตายแหมจะมองตายแหมวัน2วันตายนั่งที่มันเคยปิ้นยังมาก่อนเจ้าจะต้องเมื่อฟังข่าวแล้วจะต้องมากรองตัวจะไปฟังบัดใดฟังปุ๊บเชื่อแล้วไม่ใช่ญาติโยมอย่างที่อู่ไปเมื่อ2 3เสาร์ที่แล้วอ่ะหลักการฟังอ่ะหลักการฟังจะต้องดูข้อมูลหื้อแน่ก่อนฟังข่าวปุ๊บฟังข่าวปุ๊บแล้วก็ตัดสินเลยอ๋อตายกับวัคซีนโหคนต้องไปสืบมาก่อนต้องไปพอก่อนถือดีก่อนว่าเปิ้นปิ้นไอ้ยังมาก่อนหรือเปล่าบางคนทำงานนักนอนจมง2ชั่วโมงหรือไม่ได้นอนเลยพอครบวันกำหนดที่จะไปฉีดปุ๊บเลยมันก็วูบมันก็มีเอฟเฟคปกติบางคนกินแอลกอฮอล์เหล้านี่แหละอู้ซื่อๆกินเหล้ากินเบมาไปแอลมาต้องแห่งวันนึงไปฉีดก็กินคืนนี้พกรับไป8 6 5 6จมูกก็แอลกอฮอล์มันก็อยู่ในร่างกายอยู่ดีอ่ะกินปุ๊บมันเข้าอยู่ดีอ่ะมีเจออยู่เออไปฉีดปุ๊บก็เอฟเฟคทันทีอ่ะญาติโยมเนี่ยมันสังเกตได้ไงอันนี้คือตามข่าวออกมาปุ๊บตามาพานี่มันจะว่าจะเจอเลยนะเวลาเขาอู่ว่าโอ้ตายแล้วเฮานี่มันอู่เฮาจะตอบเขาเลยเฮาจะต้องไปพอก่อนโอ้ตายแต่เด้อแล้วก็ไปพูดพอสาเหตุแล้วถึงมาอู่นี่ได้ติ้มปากนี่เพราะฉะนั้นแล้วถึงมั่นใจในวัคซีนทางนี้ทางนั้นจะต้องดูตัวว่าวัคซีนที่เขาฉีดเนี่ยเป็นของจริงไหมและก็คนที่ฉีดน่ะเป็นหมอแต่ก็ทางที่ดีไปฉีดที่โรงพยาบาลไปฉีดที่โรงพยาบาลดีที่สุดมั่นใจที่สุดในหมู่บ้านสะพงน้อยฉีดไปแล้วหลายสิบกว่าคนละตุแดงไม่มีเอฟเฟกต์มีอย่างสักอย่างนับมาเดี๋ยวนี้จะปิดเดินแล้วเนี่ยนี่คือมั่นใจมากๆเลยโดยเฉพาะอสม.กับเจ้าหน้าที่ต่างหลายเนี่ยบัญชีกันมาแล้วแม่ก็ทางว่าอย่างที่บอกไปมั่นใจและเชื่อมั่นได้เลยพระสงฆ์ในหลักปน30 40 50 60กว่าต้นที่บอกไปที่ว่าไปฉีดกันเนี่ยท่านพักผ่อนเพียงพอเตรียมตัวเตรียมสภาพร่างกายดีกินอาหารปกติดื่มน้ำอย่างพักผ่อนท่านบ่มีเรื่องแอลกอฮอล์อยู่แล้วพระสงฆ์เฮาอ่ะบ่มีเรื่องการทํางานวูบๆวับๆหนักๆบ่ได้หลับบ่ได้นอนบ่มีจะอั้นอยู่แล้วใช่ครับพอฉีดไปปุ๊บก็ปกติดีมากเห็นมั้ยมียังแสงอย่างสดชื่นญาติโยมมาอยู่ที่ตัวเฮาจะต้องมาคือก่อนที่เฮาจะไปฉีดเอ๊ะวันนี้กูไปกินยังมากูไปทําโต๊ะจะได้กูพักผ่อนหรือยังพิจารณาตัดสินตัวเองก่อนนี่คือเขาเรื่องทําเหมือนกันตุแดงมนุษย์เฮาเนี่ยเวลาเกิดอะหยังขึ้นมากับโตเนี่ยมักจะโทษคนอื่นเสมอไม่โทษตัวเองโทษคนอื่นเราเห็นเป็นภูเขาเท่าภูเขาเลยนะ
ใหญ่ขนาดเลยอยู่ไหนก็หันมอนดอยอ่ะทอดตัวเราเห็นเท่าเส้นผมเส้นผมยังใหญ่ไปอยู่โซนโตเส้นหูดังอ่ะเออน้อยไปน้อยแงวมึงสุมาเตอใจขึ้นเนี่ยบางคนหันอี้โอ้ก็ไปฉีดแต่มันตายอ่ะก็สูยังไปสืบพอว่าคนที่ไปฉีดมันคนเฒ่าละกาคนพักผ่อนก่อมันกินอะยังมาโอ้คนนั้นคนนี้ไปฉีดแล้วตายมากินแอลกอฮอล์ก่อพักผ่อนน้อยก่อย้ำก่อต่างๆก่อยิ่งถ้าปีนคุณเฒ่าคุณแก่ตุ่มแดง80 70ขึ้นไปยิ่งจะต้องฉีดยิ่งจะต้องฉีดภูมิคุ้มกันเอาเลข5ขึ้นไปเลข40 50 60ขึ้นไปจะต้องไปฉีดจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันวันใดวันหนึ่งถ้าปีนมาหรือกระทั่งมาบอกปีนนะแต่วาระแห่งชาติเขาบัญญัติเปิ้นไปทำกันอนาคตคนที่ฉีดวัคซีนจะมีสวัสดิการปกติทุกอย่างในประเทศเหมือนบัดเดี๋ยวนี้คนไม่ฉีดวัคซีนจะเป็นแกะดำไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีอะไรสักอย่างมาซัพพอร์ตมาสวัสดิการนี่ญาติโยมเต็มโตไว้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าไผอยากอยู่ในประเทศกับเขาได้อย่างมีความสุขอย่างถูกต้องสมบูรณ์ก็จะต้องทำตามกฎระเบียบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะต้องรอระยะเวลาของร่างกายเนาะหรือพร้อมตัววันนี้ทำงานดีคุ้มมาโอ้โหนอนกลางวันทำงานกลางคืนออกกะมา7โมงเจ้าจบ8โมง9โมงไปฉีดแล้วตายลูกเดียวเขียวลูกพ่อน้อย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 อย่างเดียวอ่ะเข้าไปป้าจ้าคนเนี่ยญาติโยมเพราะฉะนั้นแล้วบิณฑบาตญาติโยมเมตตาญาติโยมปากันไปฉีดวัคซีนก็เดี๋ยวหลังจากเซตรายไม่ใช่หลังจากท้ายรายการจะเปิดสายหน้าใหม่จะสอบถามแล้วก็จะฟังว่าโอ้ไผไปฉีดวัคซีนมาแล้ววันนี้โทรมารายงานตัวด้วยแล้วก็จะปินวิทยาทานว่าเวลาฉีดมาแล้วเนี่ยเกิดอะไรยังขึ้นพองเอฟเฟกต์ปินจะได้พองก็วันนี้เราจะมาอู่กันโอ้ยเมย์ไปฉีดมาแล้วอีปีไปฉีดไปแล้วโยมไปฉีดไปแล้วปอไปฉีดมาแล้วโทรมากริ้งกรั้งมาปินการสร้างความมั่นใจนี่ครับคนตั้งหลายที่เปิ้นฟังนี่ญาติโยมปิ้นคติสอนใจนี่ครับญาติโยมและก็เตือนสติให้ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงระยะเวลาเนี่ยเฮาก็ต้องมีการป้องกันตัวเฮาตัวแมสอย่าลืมหน้ากากอนามัยไปไหนพกออกบ้านเนี่ยเฮาจะต้องมีอย่างน้อย1ถึง2ถึง3อันละจะมาพานี้ใจซ้ําเลยนะไม่ใช้ซ้ําเลยเพราะสถานที่ที่เราไปอ่ะห้ามหู้เฮาหู้อยู่ว่าเฮาไปที่ไหนสถานที่ที่เฮาไปเนี่ยห้ามหู้ว่าไผจะเข้ามาพองอ่ะมันจะมามีกะเฮาเหรอสมมุติว่าไปร้านอาหารไปร้านกาแฟเมื่อใจว่ามีกะเฮาเป็นดังเก้าอี้ที่เราเป็นนั่งไม่ใช่มีเฉพาะเราสภาพแอร์สภาพบริบทมันเป็นอย่างเฮาเปิดพัดลมเนี่ยมันมาป้อมเฮาอ่ะอย่างเฮาปิดแมสอ่ะมันก็มาติดอ่ะทำหู้ไปใจเฮาก็ใจขี้เก่าใจเชื้อโรคอันเก่าอ่ะญาติโยมตามาพับบัดใจซ้ำเลยจะใช้แม่ใช้แล้วทิ้งใช้ออกไปข้างนอกกลับมาวัดทิ้งทันทีเลยบัดเอาเข่าห้องด้วยนะบัดเก็บเข่าห้องโดยเพราะเราก็ไม่รู้อีกด้วยว่าเราไปหันไปนี่มาโอ้ไปเอาฝุ่นไปเอาเชื้อโรคถ้าสมมติว่าบัดเป็นโควิดอีกเนาะไปเอาฝุ่นไปเอาเชื้อโรคไปเอาวัดคนนี้เป็นไอเป็นจามสัมผัสกับลูกค้าคนอื่นสัมผัสกับอีสัมผัสกับอันยังต่างๆพัดลมกับแอร์กันอย่างที่ฝนและเอาเข่าห้องเฮาอ่ะแล้วเฮาอยู่ในห้องเฮาอ่ะสูดหายใจเนี่ยตั้งหลายเหล่านั้นติดๆแม่มากดกระจายเข่าหาเฮาอ่ะเฮาก็โซยนะเนี่ยเฮาคือจะอี้ญาติโยมเฮาจะต้องคิดไปตั้งหน้าจะว่าโอ้เสียดายมันน่ะใจแฮมวันก็ได้บ่ใจญาติโยมเพราะฉะนั้นจะต้องป้องกันให้ดีจะต้องป้องกันให้ดีเป็นไปได้ใช้วันต่อวันวันต่อวันไปเลยวันต่อวันวันต่อวัน
เพราะบาเดนี้เพิ่นมีแจกแม้จะไม่แจกแปลงว่าเพิ่นแจกแปลงว่ามันแจกว่ามีมันแจกว่ามีปิ้นกล่องละ100 200 300มันแจกหายขยายก็มาเอาทุกปีนี่เอาทํามี50กว่ากล่องคือสมัยก่อนที่เป็นใหม่ๆเนี่ยมันแมทเนี่ยมันจะแปลงครับโอ้ยไปหาซื้อทีอัน30 40กันนะเคยครั้งแรกในเซเว่นน่ะผมเคยตมาพาเกิดไปซื้ออันละ170ใช่แต่ก็ยังซื้อนะตอนนั้นที่เขาจะเดินทางไปกรุงเทพเออไปกรุงเทพไปหาซื้อแม่สุดท้ายญาติโยมทั้งหลายในเซเว่นก็มีขายที่ไหนก็มีขายอู้ไล่หากันมันเข็มแท้เข็มว่าแล้วตอนนั้นก็แปลงด้วยนะครับไปป้าแอมล่าหนึ่งอันเดียวนี่หิม70บาทสถาญาติโยมนะโอ้ตายตายตายเยอะเหรอแต่ประเดียวนี่ตรงข้ามเปิ้นผลิตออกมาหนักแล้วเอามาแบบสามารถที่เอามาจ่ายได้แล้วกูคนสามารถจ่ายแบบได้ง่ายแล้วมีแจกกันกุฏิสถานที่ต่างๆประเดี๋ยวนี้เพิ่นจะมีตังค์ไว้อยู่เลยมีตึงไอ้เจลล้างมือมีตึงผ้าแมสไปหรือมาหรือว่าจะเป็นเพิ่นมีบริการนึงเต็มตีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบ่ต้องไปโกเปิงโกว่าจะสิ่งเปิงหรือเฮาป้องกันไว้ดีกว่าเพิ่นมีเป็นเฮาเป็นเลยเฮาเป็นตามงานต่างๆซะเตอมีเพิ่นมีการมีงานอย่างนี้นะเพิ่นก็เอาไปแจกเหมือนกันแม่ก็ทางวันในวัดอ่ะวัดตึงวันนี้ประมาณตาก็ข่าวอ่ะตุ๊ปีเองโยมเพิ่นก็จะเอาแม่ใส่มาตาลคิดอันสะอาดมาเถอะเอามาปิดกล่องแต่วันนั้นนี่เรามาถวาย50กล่องอยู่วัดแต่ปัจเจกนะถ้าใครจะเอามาบูชาอันละ50 เออเนี่ยก็ฝากไว้ปิ้นเบิ่งต้นครับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเสริมแค่น้อย1เมตรเนี่ยแม้นี่สำคัญเป็นอาวุธป้องกันประจำกายของเฮาแม่ก็ทางว่าเฮาบอกปักคนอื่นเฮาใส่ส่วนตัวเฮาเนี่ยจามแบบน้ำลายแบบเวลาเฮาอาปากเฮาอู้อ่ะน้ำลายก็ตึกออกอยู่แล้วไงกระเด็นออกแล้วต๊อกเฮาบ่เอาไปควางต๊อกแห่วันเอามาจ่ายใหม่ยะอ๋อกับภูมิของเฮาอันเก่าอ่ะมันก็เข้าไปร่างกายอย่างกับวนไปวนมาทำให้เซลล์ประสาททำให้เซลล์หัวใจเซลล์หายใจทำหื้อระบบคุมกันต่างๆมันเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงดังนั้นอย่าใช้ซ้ำอย่านำกลับมาใช้ใหม่นี่บ่ต้องรีไซเคิลทั้งนั้นนะแมสนะใจวันต่อวันวันต่อวันป๊อปสมมติว่ากึ่งวันกระตามเนี่ยแม่ก็ทางวัตุปีเองเวลาไปไหนน่ะครึ่งวันก็จะเอาเก็บบ่เอาเข่ากุฏิเลยจะลงรถป๊อปเอาควางทั้งขยะทั้งทีถ้าเอาเข่ากุฏิเข่าโฮงแฮมโอ้บ่ก็วนอยู่หั่นนี่นอนไปนั่งไปหลินไปเปิดพัดลมเปิดแอร์ยังก็ตัดเชื้อลมมันก็วนอยู่หันอ่ะสมมติว่าเฮามีเชื้อลมในห้องแต่แมสที่เราสวมไปข้างนอกเอาเข่ามาเฮาสร้างบาปตัวเก่าอ่ะแปลว่าเฮาเจงตัวเก่าตายอ่ะแนมโก้ที่อู่นี่จะหื้อญาติโยมป้องกันนะญาติโยมที่อู่นี่จะสร้างขวัญกำลังใจนั่นฟังตัวเจ้าคือดีและจะมีชัยในที่ทุกสถานในการทุ่มเมื่ออ้าวญาติโยมเอามาเข้าสู่วาระที่สองตาเจ้าได้นำเสนอไปว่าจะเอาเรื่องของอริยมรรคมีองค์8คือมรรค8ประการมีหยังพองมรรคก๋วยเตี๋ยวมรรคลาบมรรคหลู่มรรคสามรรคตำสมใจนะมรรคมอรอรอคอควาย8มักมีองค์8หมายความว่าแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาขจัดความโง่เขลาเบาปัญญาหลงผิดหันผิดเห็นกงจักเป็นดอกบัวปนว่าเสือโตวาผัดเจ้าปนว่าขี้เหล่าโตวานักปราชญ์นี่คือมักมีองค์8จะช่วยหรือญาติโยมได้มีสติปัญญามีกรรมหู้เพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่แล้วจะเติมสติบางคนก็หันมาโควิดเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยแก้ไขได้มีปัญหาอย่าหาทำอย่าหาคิดธรรมโมสังโฆญาติโยมบัดเดี๋ยวนี้มันเป็นสิ่งที่เฮากลัวยิ่งกว่าโรคสุมาเตอะโรคเอดเนาะสุมาเตอะกลัวโควิดหนักกว่าโรคติดต่อโรคเอดโรคไข้หวัดโรคหันโรคในประเดี๋ยวนี้คนเกิดโรคโควิดตัวแดง
วัวควายก็มีเหมือนกันโรคติดต่อบนห้องโรคไปย้ำว่าที่มีแพมีนอนติ๋มนั่นน่ะคนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายจะต้องดูแลเอาใจใส่คือดีหลายบ่ปอเกิดกับหมูโรควัวโรคควายนี่แหละ เกิดกับหมู ชาวสุพรรณบุรี จะมาพาดูข่าวลูกตอนแรงมายังเอาข่าวคือปกตินะลูกเจ้ามามาพอเจ้าข่าวหึหมูตายยกคอก40กว่าตัวจบข่าวบ่ได้กินบ่ได้ดองบ่ได้เล่งบ่ได้เงินได้ทองเนี่ยดูแลเราให้ดีดูแลสิ่งที่เฮาเล่งตัวนี่หมูเรือหมู40ตัวนี่เพิ่นไปไหนเพิ่นเอาไปเผาอ๋อไปเผาเพิ่นเอาไปเผาที่กลางป่ามันจะไปโยนลงน้ํากันเออบ่ได้โยนแหละมันจะโยนลงน้ําเดี๋ยวมาเผาบ่ดูแดงกินนะครับมักมีองค์8ญาติโยมเป็นเกราะคุ้มกันด้านสติปัญญาด้านจิตใจวันนี้จะมาอู่กันเป็นขอ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 มาแล้วนี่ 8:50 มีเวลาเปิดลบญาติโยมกระบึดหนึ่งทำอู่จบวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์จะมาอู่กันจะมาถามกันโยมพี่โยมแม่โยมน้าโยมลุงโยมป่าโยมอาต่างหลายไปฉีดวัคซีนหรือยังไผฉีดแล้วเอฟเฟกต์เป็นจะใดลุกมาสดชื่นจะว่าฉีดป๊อกตายละโทรมาน้ำใจนะอันนี้แม่แต่ว่าไปฉีดวัคซีนวันนี้ตายแล้วเน้อก็เลยฟังวิทยุโทรหาตัวนี้ตัวไปตัวมันตรงไปตรงมันนะญาติโยมอ่ะก็เดี๋ยวจมจมมักโอแปลถลแลบไปหั่นถลแลบไปนี่ฮะอ้าวมาฟังญาติโยมในวันที่ผ่านมางั้นมาให้แล้วที่ผ่านมาวิสาขบูชาหรือวิสาขปุณณีบูชาเป็นการทำบุญที่เป็นการทำบุญเป็นการว่าเป็นการทำบุญที่สุดยอดมากทั่วโลกญาติโยมทำบุญออนไลน์แม่ก็ทำว่าเวียนเทียนออนไลน์บางวัดในเชียงใหม่ก็มีกรุงเทพก็มีตมาพามหันก็จะมีแอปพลิเคชันส่วนตัวของวัดนั้นเชิญชวนญาติโยมมาเวียนเทียนโดยมันจะมีหูตัวการ์ตูนตัวการ์ตูนนะฮักแหละแล้วคนที่จะทำบุญคนที่จะทำบุญคือก็เข้าไปร่วมทำบุญแล้วถ้าไปลงทำบุญป๊อปแล้วแต่ว่าเขาจะโอนสตางค์ไปในบัญชีของวัดเป็นบับบักบักเกณฑ์เพราะในช่วงโควิดร่วมทำบุญตามจิตศรัทธาคลิกเข้าไปปิ้งโอนเงินปังจากนั้นปนจังเฮาเอาหูของเฮาเนี่ยใส่ในใบหน้าของตัวการ์ตูนนั้นพอครบแล้วป๊อปสมมติว่าเวลานี้เป็นจำกัดสมมติวันนั้นเป็นจัดแอปพลิเคชันมันมีทั้งวันในวันนั้น1ทุ่มอ้าวคนมี20คนเปิ้นก็ตั้งกลางจะเป็นเจดีย์ตั้งข้างจะเป็นวิหารนะฮะขนาดเลยตั้งหน้าจะเป็นกุฏิตั้งหลังจะเป็นไฟฟ้าเปิ้นทำเสมือนจริงเลยคลิกตีตั้งกลางเจดีย์ป๊อปเพลย์บทสวดอิติปิโสขึ้นมาโอ้ฮอร์โมนแล้วฟังนะลูกโตกระตุนจะวนจะเวียนจะเดินไป3รอบเฮาอยู่ในบ้านเฮาก็สวดไปตามเสียงที่ออกมาอิติปิโส3จบอ่ะพอจบปุ๊บถามว่าเฮาจะวางดอกไม้จะได้เปิ้นก็คลิกติดกลางเจดีย์อ่ะคลิกเพื่อวางดอกไม้ธูปเทียนเฮาก็คลิกปุ๊บดอกไม้ธูปเทียนก็จะลอยเซ่วางปุ๊บเตียนตีเฮาอยู่ในดอกไม้ธูปเทียนของเฮาน่ะจะจุดขึ้นมาทันทีเสร็จปุ๊บคลิกครั้งที่3จะมีคําว่าอนุโมทนาสาธุจบข่าวทำบุญออนไลน์เฮาสนใจโปรแกรมนี้ขนาดญาติโยมตมาพามหันตื่นเต้นปีหน้าจะทำงอนญาติโยมยังเกิดอยู่นะก็โพโทโลยีทำโมโลยีสังโทโลยีหรอกคือกะถึงจะทำอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นวิวัฒนาการที่เฮาสามารถอยู่บ้านก็ได้บุญญาติโยมโครงการอยู่บ้านแล้วได้บุญนี่อยู่บ้านอย่างไรให้ได้บุญเราจะต้องทำแบบนี้เนาะอิงไปกับสถานการณ์คือใดอยู่กับสถานการณ์ให้ได้
แต่ในบ้านเฮาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยครับสามารถเตลปันรถทีบหรือว่าเข้าวัดได้ไปทำบุญแต่เว้นระยะห่างอย่างวัดมองน้อยวัดสปุงน้อยก็อย่าว่าสปุงน้อยนี่นะก็มีการเว้นระยะห่างมีอสม.มาติดหน้าผากแล้วก็ตอนเจ้าก็ทำบุญตักบาตรแล้วก็เตะธรรมบรรยายธรรมเตะธรรมอนิสงส์วิสาขบูชาวันนั้นนะตอนเจ้าวันนั้นบรรยายธรรมหรือว่าเตะธรรมอธิบายเหตุผลหูเพราะเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาตอนที่ผ่านมานะวิสาขบูชาบางคนเปิ้นบ่ฮู้ว่าแม่นเอ๋อคนเฒ่าคนแก่กาญาติโยมบางคนอ๋อวันวิสาขะกะไปทำบุญวันวิสาขะกะไปเวียนเทียนต้องบอกให้เขารู้สิวิสาขะคืออะไรสำคัญจะได้เกิดปรากฏการณ์อย่างขึ้นแล้วเขาจะต้องทำบุญอย่างไรคือใดบุญมีวิธีการอย่างไรบ้างทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์สวดเวียนเทียนเฮาปาฐกถาเตธรรมเปิ้นเวลาประมาณทำบุญจะมาทำบุญบ่ได้บ่ได้อ๋อทำบุญวิสาขะปิดบ้านมึงไปไหนมาอ๋อกูไปใส่บาตรวันวิสาขะจบข่าวเข้าใจอ๋อวิสาขะมึงความเป็นมาจะได้นะมึงเฮ้ยกูได้ไปฟังตัวเจ้าสักการะกูโน้ตเฮมเกียนอ๋อวันนั้นตัวเจ้าเปิ้นว่าเนี่ยก็จะสามารถอู้ได้อ๋อวิสาขะปิดจะได้นะมันเป็นมามีเนี่ยก็เสียประกันกูฟังเต้นเออครูเจ้ามันมาสกรรมเฮ้ยก็เปิ้นบอกผมอู้อย่างสักอย่างนี่จบข่าวศรัทธาได้เออศรัทธาไม่ได้อะไรเลยตู้เจ้านี่หังใดกะได้เข้าได้ของได้ปันสินปันปอนได้สตุงสตังปัจจัยกันเตกะใส่บาตรกะตู้เจ้านี่หังใดจะทำอย่างไรให้โยมได้ไปบ้างมั่นใจว่าเฮาได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องแฟร์ๆเข้าหากันนี่ในวันสำคัญวิสาขะเนี่ยจะมีการสวดมนต์ออนไลน์ในผ่านระบบยังอ่ะซูมระบบซูมมีห้องซูมแต่ละจังหวัดก็จะมีที่ผ่านมาและก็จะถวายปัจจัยพระสงฆ์สามเณรที่เข้าร่วมซูมนี่เป็นการทำบุญออนไลน์ไม่ต้องให้มานั่งรวมกันป้องกันโรคโควิด-19ในการข้างนั้นมีการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรหรือตีเฮาห้องกันว่าธรรมจักรธรรมจักรนี้พระพุทธองค์แสดงคือกับปัญจวัคคีย์5คนอัญญากนธัญญะวัปปะมหานมะภัทธิยะอัสสชิ5คน5ท่าน1ในนั้นเมื่อฟังจบปุ๊บนามว่าอัญญากนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จธรรมบรรลุฌานทันทีกล่าวเปล่งวาจาว่าขอพระพุทธองค์ทรงบวชถือข้าพเจ้าได้ก่อนถ้าได้บวชปุ๊บข้าพเจ้าจะถือว่าเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์หันมาโอ้มีความเฉลียวฉลาดทันนี่ปุ๊บฟังธรรมจักรปุ๊บได้เลยอ้าวฉันอนุญาตให้คุณบวชถือเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนานี่ยอดโยมความเป็นไปเป็นมาของธรรมจักรมักมีองค์8แฝงอยู่ในนั้น8ประการสัมมาเนธีสัมมาสังกัมโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาสันติสัมมาวาสันติสัมมาสมาธิอายังขอสาบีขาเวม8ประการนี่ฮะเนี่ยจะถอดออกมาอู่กับญาติโยมว่าพระอัญญากนธัญญะเหตุใดถึงใดดวงตาเห็นธรรมก็ย้อน8ประการเนี้ยวันนี้จะเอามาอู่เผยญาติโยมจะหันดวงตาเห็นธรรม8ประการนี้อย่างพองวันนี้จะมาอู่กับตู่ปีแดงนำเสนอคือกับญาติโยมได้ฟัง1สัมมาทิฏฐิเฮามักจะได้ยินคำนี้เนาะตูแดงโอ้อีตัวนี้ทิฏฐิสูงเฮ้ยอีตัวนี้มีทิฏฐิเฮ้ยสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบความเห็นชอบหมายความว่าเฮาหันสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องในเบื้องหน้าที่เกิดขึ้นโอ้ละแหมตอยตุเจ้าเปิดเตธรรมก็อ๋อสาธุหันโดยเนื้อทำบุญกับความเห็นชอบไม่ขัดแย้งความคิดความเห็นของใคร
เออบอกไปดูถูกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวญาติโยมเห็นกงจักรเป็นดอกบัวกงจักรนี่บ้านเฮาห้องยังกงจักรอ่ะของมีคมของบ่ดีหันเป็นเออๆละหันเป็นดอกโบเนาะดอกโบมันงดงามเปิ้นว่าเสอโตว่าพระเจ้าโอ้กูหันเป็นเสอนะจะไปไกลก็บ่ปิ้นพระเจ้านี่เข้าไปหาหลุบๆเปิ้นว่าโอ้ขี้เหล้านะโตหันเป็นนักปราชญ์โอ้จะเข้าไปหาตายลูกเดียวเพราะฉะนั้นความเห็นชอบนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เราหันน่ะมันถูกต้องก่อนบางคนตัดสินเพียงแค่เห็นครั้งเดียวอ่ะหันป๊อปโอ้ปิ้นจะอั้นแล้วหันตุเจ้าเตียวมาโหตุตัวนั้นดำเฮ้ยใส่แว่นตาเฮ้ยโตสูงโตต่ำเฮ้ยแต่ก่อนมาปิ้นจะอั้นบัดเดียวมันหันจะปิ้นอย่างเก่าอย่านี่คือเห็นไม่ชอบแล้วไม่มีสัมมาทิฏฐิแล้วอย่าโยมเนี่ยอย่าตัดสินคนอื่นด้วยสายตาเพียงแค่ครั้งเดียวสองสัมมาสังกัปปะหรือในบทสวดธรรมจักรสัมมาสังกัปโปดำริชอบคือความคิดความคิดชอบคิดตีถูกต้องกึดในสิ่งที่เป็นมงคลบางคนกึดบดีในสถานการณ์บะเดียวก็ตามตุแดงบางคนกึดจะช่วยโอกาสปุ๊บทุกคนเดือดร้อนสะบันหันแหลกโทรบ้านควายเมืองกึดจะช่วยโอกาสจะชุบมือเปิบโอ้หันเปิดบริจาคกะกูจะไปหลักเอาบ่เฮ้ยกูจะไปขอมาเป็นหมื่นเป็นแสนบ่ทั้งๆที่โต๊ะเก่ามีอยู่อ่ะบ่เพอแพเปิ้นน่ะบ่อีดูเปิ้นน่ะความคิดไม่ดีนี่คือสัมมาสังกัปปะหรือสัมมาสังกัปโปความคิดนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะตุแดงกับคือคนเฮานี่นะเปิ้นบอกว่ากึดจะได้ชีวิตมันจะปิ้นจะอั้นแต้มแต้มันก็มีโซ่นะคนเฮานะก่อนๆเฮาเปิ้นว่านานาจิตตังนานาจิตตังคือความคิดของไผของมันแต่ว่าเฮาบางคนไปดูถูกความคิดของแต่ละบุคคลครับคือความต่างคนต่างก็มีความคิดเป็นของโตเก่าแต่ก่อนเฮาเกิดดีมันก็จะนำทางไปในทางที่ดีก่อนเฮาเกิดบ่ดีมันก็จะถ้ามือเฮาเนี่ยไปในทางในสื่อไปในทางที่บ่ดีคืออายตนะมันจะดึงดูดเข้าไปหาก็คือก่อนเฮาเกิดบ่ดีแล้วแก่งมาทำดีอย่างไรมันก็ตึงจิตใจมันบ่ดีมันก็เลยกลายเป็นสุดท้ายมามันก็ต้องทำบ่ดีอยู่ดีครับเพราะว่าคือมันอยู่ในสมองอยู่ในกรรมกึดของมันแล้วถึงมันฝังไปแล้วไอ้น้องมันฝังไปแล้วถึงมันจะมาแบบเสแสร้งหรือมาแก่งทำหรือเป็นผู้ดีเป็นยังแต่มันมีอย่างหนึ่งที่ว่ามันจะออกมาเอาหูเอาหันเลยว่าอันนี้มันเสแสร้งคือมันคือมันมีความกึดที่บ่ดีอยู่แล้วอ่ะมันจะดีจะแก่งมาดีอย่างไรมันก็จึงบ่ดีสุดท้ายมันก็ออกลายจนได้เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเฮาเกิดก่อนเฮาเกิดดีนะทําดีอยู่ที่ไหนมันก็คือมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาก่อนเฮาเกิดบ่ดีนะมันก็จะมีแต่เลิงบ่ดีเพราะว่าเฮาเกิดในกรรมเกิดของมันบ่ดีอยู่แล้วภายในมันบ่ดีภายนอกมันก็จึงบ่ดีโตยเพราะว่าภายในมันจะสั่งการมาสั่งมาปุ๊บเออจะต้องอย่างอันจะต้องอย่างอีกก็คือแม้แต่ความคิดมันยังกึดอย่างอั้นแล้วและร่างกายมันก็ไปบ่ดีอยู่แล้วมันก็เลยปาไปแบบในทางติบ่ดีเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นได้บอกว่าเออเฮาน่ะกึดดีแค่เฮากึดดีอู่ดีทําดีก่อนเฮาเยอะๆอย่างจะทําอย่างเฮากึดได้ก่อนกึดแล้วค่อยอู่ค่อยว่าค่อยจ๋าค่อยทํากึดดีอู่ดีทําดีนี่แหละคือสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาหาตัวของเฮาเองมันอาจจะจ้าหน่อยอาจจะจ้าเพราะว่าบางคนเนี่ยบางคนจะถามอู่เรื่องนี้มาเพิ่นจะถามมาหลายคนก็ทุกปีว่าทุกปีก่อนเยอะก็ทําเจ้าก็ทําบุญแต้ๆทําบุญขนาดเน้อแต่ยื้อยังบ่ได้ดีสักเตอเพราะว่าเฮาต้องเข้าใจว่าคือเนี่ยคือเฮาทําดีเนี่ยความดีมันยังอยู่ก็ที่เฮาทำเนี่ยมันยังอยู่กับตัวเฮามันไปไหนก็เฮาทำดีไปเรื่อยๆแต่ว่าที่มันบ่ได้ยังแบบไอ้ผลดีมาเกิดขึ้นมาก็เพราะว่ากรรมเก่าของเฮาที่เฮาได้สร้างได้ทำเอาไว้แต่ก่อนนั่นน่ะ
มันยังหนักมันยังหนักอยู่มันยังมีหนักอยู่เฮาพยายามเอาความดีในจาดนี่ในจาดใหม่ของเฮาเนี่ยพยายามทำคุณงามความดีทำไปคือหือมันกบเกินหรือว่าหือมันหนักหรือกรรมเก่าของเฮาที่มันจะโตยมาก่อนความดีในจาดนี่ของเฮาเนี่ยหนักคือหนักหรือเนี่ยความดีไอ้กรรมเก่าของเฮานี่มันก็จะเบาบางจางหายไปแต่มันบ่มดบ่หายกรรมให้ทำจะได้มันก็เป็นอย่างอันแต่มันเฮาเอาความดีชนะเป็นห้องว่าธรรมะชนะอาธรรมเอาความดีของเฮาเนี่ยไปชนะสิ่งที่บัดดีที่เฮาได้สร้างได้ทำมาไว้โดยการที่ว่ามันทำคุณงามความดีหนักๆก่อนคุณงามความดีมันเอ่อล้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปเต็กเอาไอ้กรรมเก่าของเฮาเนี่ยคือมันไหวมันจะอยู่คงทีอยู่ที่หันแต่คุณงามความดีมันจะล้นออกมานี่แหละคุณงามความดีของเฮามันก็จะเกิดผลเมื่อเฮาปลูกผักปลูกไม้ปลูกลำไยนี่ก็ได้สาธุญาติโยมทั้งหลายเฮาได้มาลำไยมาเม็ดหนึ่งเอามาปลูกมันโพนดินมันพดน้ำมันใส่ปุ๋ยใส่ไหมแถมหน่อยจากก่าน้อยๆต้นน้อยๆมันจะแผ่กระจายเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็แตกกิ่งแตกก้านออกลูกออกผลออกมาเหมือนความดีที่เฮาได้สร้างได้ทำไปเจอเล็กเจอน้อยทำไปติ๊กๆไม่ต้องไปกองหาว่าเมื่อใดคุณงามความดีที่ทำมันจะได้มาช่วยมันไม่ใช่ทำปุ๊บมาช่วยปั๊บคือกรรมเก่าที่มันติดตัวเข้ามามันยังคาอยู่เพิ่นฮ้อว่ามารมันยังคอยผจญอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเฮาเนี่ยสร้างความคุณงามความดีไปเรื่อยๆเฮาฮู้ว่ากรรมเก่าเฮาเป็นอย่างอีเกิดมาชาตินี้เป็นอย่างอีอย่ามามีการเลิงการเรามีการต่างๆนานาเป็นตุกไปนี่ก็คือกรรมเก่าของเฮาก็ต้องทนใจกรรมนั่นไปแล้วพร้อมกับเฮาต้องสร้างคุณงามความดีเข้าไปตัวกูกันไปคือมันทวีคูณขึ้นไปจริงๆยิ่งทํายิ่งทํายิ่งทําแล้วไอ้กรรมเก่ามันก็จะก่อยๆลดน้อยถอยลดลงไปลดลงไปมันจะคงทีแล้วความดีของเฮามันก็จะเพิ่มทวีคูณขึ้นมาครับอันนี้คือความคิดชอบกูดดีเขาก็จะได้สิ่งดีใจคือดีทำดีก็จะมีสิ่งดีตอบแทนต่อมามรรค8ข้อ3สัมมาวาจานี่สัมมาวาจาก็ตามโตอยู่แล้วใจครับวาจาคือการพูดการเจรจาชอบคืออู่ในสิ่งดีๆบางคนใจกำอู่ตีขาโตเก่าบางคนใจกำอู่ตีบ่มีความจริงใจกำอู่ไปฆ่าคนอื่นก็มีกำอู่ของเฮานี่เป็นดาบเนาะเป็นดาบสองสามารถทำหือชีวิตคนอื่นหรือว่าตัวเฮาล้มเหลวตายไปเลยก็ทำได้ทำได้สามารถทำหือเจริญเติบโตก็สามารถทำได้อยู่ที่ปากนี่เพิ่นว่าปลาหมอตายเพราะปากนี่เพราะฉะนั้นแล้วปากนี่สำคัญพูดดีเป็นสีแก่ปากตัวแดงพูดมากปากจะเป็นสีแดงนี่พูดมากนี่เพราะฉะนั้นแล้วอู้ดีนี่ตัวแดงเฮาจะบอกศรัทธาหรือว่าเฮาจะอู้ดีนี่ก็ว่าอู้ดีเจรจาชอบเนี่ยคือปัญหาปัญหาเฮาจะอู้จะได้อ้าวยกตัวอย่างเหรอก็คืออย่างที่บอกไปแต่เจ้าว่าก่อนที่เฮาจะอู้จะว่าอะหยังเนี่ยคือเฮาเกิดก่อนเฮาเกิดไปแล้วว่าเออจะอู้กรรมนี้ออกไปอู้ไปแล้วเนี่ยมันไปฆ่าคนก่อนอู่ไปแล้วมันไปเชิดชูคนก่อนอู่ไปแล้วทำมือคนเจริญรุ่งเรืองก่อนหรืออู่ไปแล้วคนไปพิษไปเถงไปฆ่าไปแตงก็ตายคือเฮาเกิดแล้วเฮาอู่ออกไปแล้วคนฟังเนี่ยคนฟังแล้วคนฟังใดก่อรับหู้ใดก่อนี่ถึงบอกว่าคือเกิดดีก่อนแล้วก่อนมาอู่เฮาก็จะอู่ดีเพราะว่าก่อนเฮาบักไต่ต้องบ่เกิดนึกจะอู่ก็อู่ไปโดยบ่ฮู้ว่าบางข้างกรรมอู่ของเฮาเนี่ยมันไปทําเหมือคนบางคนเนี่ยเจ็บช้ําน้ําใจทําเหมือคนบางคนเนี่ยได้ดิบได้ดีทําเหมือคนบางคนเนี่ยพิษโผกันเนี่ยกรรมอู่ของคนสนะญาติโยมทั้งหลายบ่ใจว่านึกจะอู่จะว่าจะก็ว่าไปอู่ไปโดยที่บ่เกิดให้ก่อนก่อนบ่เกิดแล้วคิดปะน้องว่าคิดก่อนพูดก่อนเฮาบ่เกิดอู่ไปอู่ไปเรื่อยๆอู่ไปถือว่าเป็นกรรมอู่อู่ไปก็หายไปหายไปแต่คนที่ฟังที่ประเจ็บใจเนี่ย
มันก็จะเจ็บช้ำน้ำใจมันจะอยู่ในสมองของคนครับคนจะแค้นจะเครื่องดีบ่ดีเนี่ยกำอู่ของเขาปลาหรือกำอู่ของเขาเนี่ยปลาหรือคนมาฆ่าคนฆ่าฆ่าเขาใดเหมือนกันเนี่ยคนว่าก่อนจะอู่จะว่าอย่างปิยะวาจาในการพูดก็คือจะอู่ยังก็หือเกศซึ่งกันและกันบ่ใจว่าไปอู่เฮ้ยยันเฮ้ยไอ้คือเปิ้นจะมีเปิ้นเฮาว่าเปิ้นจะมีการว่าหือเกศก่อนเฮาหือเกศซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยการอู่การจ่ามันก็จะมนมันก็จะพอคนฟังก็ฟังและจืนใจคนอู่ก็อู่แล้วมันบ่มีผิดมีภัยเนี่ยอู่มนจ๋าหวานอู่แบบปิยะวาจาอู่ไปที่ไหนมีกับคนหักคนหมก่อนอู่แบบหวานผ่าซากอู่บ่อู่แบบนึกจะอู่ก็อู่นึกจะว่าก็ว่าดีบ่ดีกับปางกำอูดตัวเก่าปางคนมาขาดตัวเก่าตายเหมือนกันครับนี่คือเจรจาชอบอู่ดีแต่บางคนนี่อู่หือเปิ้นหักมีหนักขนาดเลยยังคำว่าอู่หือเปิ้นหักอยากหนักจักหวังอู่หือเปิ้นจังกังเดียวก็ได้สมมุติว่าตมาพาอู่กับตุ๊ดแดงตุ๊ดแดงไปตายแล้วเนี่ยอย่าครอบก็คนฟังก็ไปมอนใจไปจดละกุยไปกลางพวกกระบะแฮนี่ไหนเนาะเขาตุ๊ดแดงวันนี้ไปไหนน่ะอย่าคอแห้งเนอะอย่าสังเกตพอคนสมัยก่อนเนี่ยเป็นจะไปทางใดคนเฮาแก่สมัยก่อนเป็นต่างกันนะไปไหนก็ใจอู่กันอู่โมนอู่เนี่ยมันคือมันคนดีได้ยินก็จืนอกจืนใจคนยองเฮาก็มีคนยองก็มีสู้จะไปไหนอ๋อขอดับเบิ้ลมาเหนอย่าเออละสู้ละอ๋อขอดับเบิ้ลการเมื่อดีเมื่อแฮมกินหือโพนี่กะเออสู้ดับเบิ้ลการเออเมื่อจอพักการหือตัวแดงนี่หาไกลเด้ออ่ะก็จดไปกลางบุกกานี่เนี่ยเขาเป็นว่ามีปิยะวาจาในการอู่ก่อนจะอู่กูขั้งเขากึดให้ก่อนว่าคนที่เปิ้นฟังเปิ้นฟังได้พอว่าใจอู่ไปแล้วไปแจงไปด่าเปิ้นไปว่าเปิ้นอันนี้ก็เป็นบาปเป็นกรรมกับปากเจ้าเก่าครับดังนั้นแล้วข้อ3นี่สัมมาวาจาจะต้องกึดดีก่อนจะอู่คือเปิ้นฮักอู่ชมเชยเปิ้นได้ดิบได้ดีก็ชมเชยเปิ้นได้ยศถาบรรดาศักดิ์เปิ้นได้เงินเยียวยาเปิ้นได้ไผมาจ่อยเหลือการใดอย่างนั้นแต่ต่างยิ่งเฉพาะสถานการณ์ประเดี๋ยวเนี้ยตุ๊ดแดงยิ่งจะต้องใจกำอู่กำจ๋าถนอมน้ำใจสื่อการและการคือกำลังใจกันนักๆญาติโยมโอ้บ่ปิ๋นหยังเน้ออดเอาอดเอาเฮาจะสู้ไปด้วยกันเน้อสู้ๆเน้อสู้เน้อก็เดี๋ยวเฮาก็สำเร็จจะผ่านไปโดยดีย่อมใจว่าฉีดโควิดไปฉีดวัคซีนนะครับมื้อก็ตายมื้อก็ตายเอาไปฉีดถ้าตายยังอย่าไปว่าอ่านโอ้โควิดมาก็ปากันตายกันจะบ่ละกันบ่ดีดิได้กินหยังไปได้ดองหยังมันก็ไปมีความสุขโอ้เฮาก็จูด้วยกันอู่ด้วยกันหมอนๆหักกันแป้งกันไปนี่อย่าหยกกําลังใจกันไปเออถูกต้องนี่ข้อ3ต่อไปข้อ4สัมมากัมมันโตหรือสัมมากัมมันตะแปลว่าการประพฤติชอบนี่สำคัญที่สุดความประพฤติชอบบางคนทำโตปิ้นหนักเลงบางคนทำโตปิ้นหนักปราดราชบัณฑิตเป็นคนดีสองบุคลิกนี้ชอบจะใดถ้าเป็นเฮาก็ชอบคนดีเนาะบะหมี่ไผ่จะชอบหนักเลงบะหมี่ไผ่จะชอบขี่ยาขี่เมาบะหมี่ไผ่ที่จะไปชอบคนตีบดิบบดีไปฆ่าเปิ้นกะไปตีไปโต๊ะไปต่อยไปเตะไปกะอย่างมีกะคนชอบตีจะปิ้นคนดีสังคมจะยอมรับถ้าคนบดีบดเดี๋ยวนี้มันง่ายยังที่ข่าวมาเนี่ยท่านหอมใจพาพิงนะขอโทษนะท้องทิพย์ตัวไหนคุณจักว่าได้ยินยังเหมือนกันนะยังทิพย์นี่แหละข่าวท้องทิพย์หาว่าต้องแต่ก็บ่ต้องสักกรรมมาอู่ในข่าวมาแถลงข่าวออกรายการหนุ่มกรรชัยปิ่นจักเป็นนักวางแผนลำดับเหตุการณ์ตบมาถึงโป๊ะแตกท้องทิพย์อ๋อมาออกข่าวกันโกหกว่าท้องทิพย์ไม่จริงว่าสร้างสถานการณ์ป่วนทั้งโรงพยาบาลป่วนทั้งประเทศออกข่าวสำนักเสียหายฟ้องร้องกันเนี้ยญาติโยมคนแบบนี้ขอโทษนะไม่ค่อยมีใครจะอยากเข้าหาจะอยากคบ
เป็นเด็กเล่งแกะชิปแปดมงกุฎน้อยไปอยู่เด็กเล่งแกะก็คือว่าต่อไปเนี่ยไปอู่ยังไผ่ไม่เคยเจอละเออขนาดออกรายการเราสารภาพบาสารภาพผิดคนดำเนินรายการนี่คุณพูดจริงใช่ไหมอีบะเอาอย่างสะดุ้งเพราะฉะนั้นแล้วญาติโยมเวลาเราจะไปทำอย่างเราจะต้องเกิดก่อนสิ่งนี้ทำแล้วมันเกิดประโยชน์ก่อนสิ่งนี้ทำแล้วเราจะเดือดร้อนก่อนบางคนมีเงิน3,000ยกตัวอย่างเอาเงินไปซื้อเข้าไปบริจาคคือคนจนหมดจนเสงอ๋อแล้วโต๊ะเก่าเราปิ้งยังมามากก็ถึงมีกุตุมไข่ก็ได้อ๋อมาลำบากโต๊ะเก่าเห็นไหมแล้วอ่ะเปิดที่จะเอาหน้าเอาตาไม่ใช่ว่าบัดดีนะดีแต่มันไม่สมควรทำเตื้อจะต้องดูความพอดีก่อนจะต้องดูระยะเวลาติเหมาะติควรเออสมมติว่าเฮามีแล้ว3,000ซื้อเข้ากอง 1,000 นะโอ้ได้ปิ้นหลายสิบกองนะ3,000ปันหนึ่งถ้าเฮามีจิตสาธารณะนะปันหนึ่งแบ่งไปทำเข้ากองเห็น2,000เก็บไว้ใจไว้ใจไว้กินเออก็ยังแควนมีแสนหนึ่งเออ2เออมีแสนหนึ่ง 20,000 กับ 30,000 เออไปบริจาคไปทำหั่นทำนี่แถมติเหลือก็เก็บไว้กินอันนี้ไม่ใช่ว่าไปทุ่มคนอื่นหมดมาใจนั่นแล้วบางคนประพฤติไม่ดีทำโตปิ้นนักเลงทำโตปิ้นขี้เหล่าขี้ยาโพเมกันเนี่ยเวลาโพกินเหล่ามาเอาแล้วมวยไทย7สีมาแล้วพองตีพองเตะพองไม่หันมดแต่ในทางกลับกันวันใดจิ้มกินเหล่าน้ำเหล่าบ่เข้าปากโอ้มันกันมันงานถ้าเข้าข้ากินเหล่าป้องปากหนักทุบก็ลำคาญเป็นคนละคนทันทีเพราะฉะนั้นแล้วความประพฤติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องควบคุมทำอย่างไรให้ควบคุมได้ก็อยู่ตีจิตสำนึกก่อนกึดก่อนจะทำเนาะคือก่อนจะทำหากสมมติเราทำไปแล้วมันเสียหายเกิดว่าโอ้กูทำอันนี้แล้วโตกูจะฟินจะได้นะแล้วเขาจะเอากูเป็นเราก็มันจะดีมดีก็ไม่ต้องทำถ้าสมมติทำแล้วป๊อปคิดว่าเราได้บุญได้กำลังใจอันเนี้ยเราได้บุญได้ความดีละนี่คือทำดีละนะใจกลางก็คือในเมื่อเราจะทำดีจะทำบุญเนี่ยบอกไผ่บ้าห้ามบ้าว่าทำบุญทำดีใดแต่ว่าจะไปหื้อเดือดร้อนโตเก่าก่อนเฮาไปทำดีเพื่อทุ่มเทกุยสิ่งกุยยาอุ้ยมีตะไดกะไดบุญจะทำบุญจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วโตเก่าเดือดร้อนอันนี้มันก็บ่สมควรเพราะว่าในพระธรรมคำสอนมันก็บอกแล้วว่าทำบุญจากการทำบุญเนี่ยบ่หื้อไปเดือดร้อนโตเก่ามันจะเป็นบาปเป็นบาปเป็นบาปกับโตเก่าคือโตเก่าต้องมาอดต้องมาทรมานต้องมาตุกอกตุกใจและอันหลายอย่างเพราะฉะนั้นทำบุญก็ทำเอาตามตีเจตนาตามตีเฮาพร้อมเฮาพร้อมหรือว่าเฮาต้องการจะทำบุญต่ออันเฮาพร้อมจะทำบุญต่ออีที่เหลือเฮาก็เจตไว้ในการที่ว่าดำรงชีวิตของเฮาตัวเพราะฉะนั้นมันว่าเป็นการไปเบ็ดเบนโตเก่าโดยที่จะเอาไปทำบุญเพื่อหวังจะได้บุญอันนี้ก็บ่ถูกต้องเป็นการทำบุญที่บ่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเฮาต้องรู้จักการทำรู้จักการอู้รู้จักการวางแผนว่าเออวันนี้ใครไปทำบุญเนอะเล็กๆน้อยๆเฮามีตะไดเฮาก็ค่อยๆทำไปการทำบุญมันบ่สายหรอกสนญาติโยมทั้งหลายไปที่ไหนทำที่ไหนก็ได้ทำวัดไหนก็ได้หรือว่าจะทำกับคนที่เป็นเดือดร้อนเฮาก็ทำบุญได้แบ่งปันกันไปช่วยเหลือกันไปนี่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีถึงมนบ่จำเป็นจะต้องว่าโอ๊ยวัดนี้เป็นวัดเป็นดังเนอะเขาต้องไปทำบุญเนอะเพื่อที่ว่าโอ้คนนั้นหันคนนี้หันเอาเยอะเลยทำบุญเอาหน้ามันก็ได้บุญเหมือนกันสนญาติโยมแต่มันก็ได้บาปไปตัวเพราะว่ามันไปทำอย่างอันมันแบบมีเจตนาในการที่จะทำโดยตรงสนญาติโยมมันต้องเจตนาดีก็คืออย่างสมมติว่าเขาจะใส่บาตรพระตุเจ้าพระเนนที่มาบิณฑบาตเออวันนี้ตุเจ้าก็จะมาบิณฑบาตเนอวันพูเขาจะแกงอย่างดีฮะนี่คือเจตนาเขาดีแล้วเขามีเจตนาแล้วก็เขาได้ลงมือทำแล้วก็เขาได้ทำเสร็จเขาไปถวายได้ทำบุญอันนี้บุญเต็มๆเนี่ยก็ลองไปพินิจพิจารณาดูสราญาติโยมทั้งหลายว่าจำเป็นต้องไปทุ่มไปเทขนาดอย่างตีเป็นข่าวกันมามันดีมันก็ดีอ่ะ
การทำบุญอย่างอันแต่มันก็เดือดร้อนตัวเก่าก่อนทำแล้วบ่เดือดร้อนตัวเก่าบ่เป็นอย่างทำไปเถอะบุญกุศลมันบ่หนีไปไหนซะได้ญาติโยมทั้งหลายครับอันนี้ในส่วนของข้อที่4มาครึ่งทางนะต่อไปข้อที่5สัมมาอาชีวะนี่ครับประกอบอาชีพหรือเลี้ยงชีพชอบก็คือดูแลเอาใจใส่ตัวเก่าในทางที่ถูกต้องในทางที่ดีบ่ไปลักได้ขโมยน้อยบ่ไปข่าไปตัดเปิ้นเอาเงินเอาสินจ่างอย่างมามาเล่งตัวเก่าอันนี้บ่ดีญาติโยมเลี้ยงชีพชอบนี่ถ้าเฮาดูแลตัวเองได้ดีดูแลครอบครัวได้ดีเฮาก็จะมีความสุขบ่มีกังวลห่วงหาอะไรหยังแต่บางคนบ้านไปเอาเงินบริจาคในวัดในตู้ไปงัดมาถือกับเข่ากับปลากินมันก็ฮ้อนนะกับเงินฮ้อนล่อเงินวัดนี่นะครับบางคนไปขโมยขโจรเปิ้นน่ะไปปล้นไปจี้มาซื้อโทรศัพท์บ่ปลากินหั่นกินนี่ไปแอวหั่นแอวนี่ซื้อรถซื้อลาโฮก็นั่งบนหม้อหนอฮกแล้วก็ทําในหม้อหนอฮกนะกับเดี๋ยวเนี่ยบัดนี้เลี้ยงชีพชอบเขาจะต้องประกอบอาชีพติสุจริตทำงานตามที่เราทำที่ถูกต้องถูกกฎหมายบาปิดกฎหมายบาปิดศีลธรรมทำงานที่คนอื่นยอมรับและตัวเขาก็ต้องยอมรับได้ตัวติสุจริตมีหนักมีปลอบอย่าจมกล้าขายก็มีบัดเดี๋ยวนี้ขายออนไลน์เป็นที่นิยมกันมากในช่วงนี้นะขายออนไลน์ขายออนไลน์มียังพองขายบ้านออนไลน์ขายรถออนไลน์ขายโทรศัพท์เอามาขายหมดใจมีกินมีใจอีกว่าไปอย่างขายเสื้อขายผ้าขายบัดเดี๋ยวนี้ดารามานางตัวแดงเลี้ยงชีพชอบนี่แหละทำกับเขากับป๋าขายออนไลน์เพราะว่าบะมีคอนเสิร์ตหรอบะมีงานห้องเพลงอ่ะก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอยู่อย่างไรทำอย่างไรให้อยู่ต่อได้ในเมื่อคนคนหนึ่งมีความรู้มีความสามารถเพราะว่าบางคนบัจจัยมีเฉพาะความเก่งสามารถในการห้องเพลงอย่างเดียวบางคนบัจจัยมีความสามารถในการทำกับเข่าอย่างเดียวบางคนแบบมีความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งก็ควักเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาบางคนมีเยอะแยะมากมายก็เอานักสิ่งนั้นมาโชว์มาอวดอ้างเปิ้นทำกับเข่าขายออนไลน์มีเสื่อมีผ้าติบัดใจแล้วก็ขายออนไลน์ประเดี๋ยวนี้ตุเจ้าเฮาจะทำเหมือนกันอาทิตย์หน้าขายผ้าจีวรออนไลน์ใครสนใจ CF ได้เลยเด้อคุณลูกค้าเนี่ยนะจะเอาสบงเอาอังสะเอาบาทเอายามาขายไผ่ขดาย CF มาได้ติดต่อมาได้นี่เนี่ยเลี้ยงชีพชอบบ่ไปดูถูกอาชีพคนอื่นแล้วก็บ่ไปดูถูกอาชีพตัวเองคือคนคนกูคนนี่นะสาธุญาติโยมทั้งหลายมันจะมีข้อดีในตัวอยู่มีกูคนคือสังเกตคนหาตัวเก่าเจอว่าตัวเก่าอ่ะมีดีอะหยังอยู่ในตัว มีดีอยู่ในตัวไอ้กู้คนน่ะมันมีความสามารถพิเศษอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่เฮาบ่สับเฮาบ่ไปค้นไปเอามาที่ว่าไปหาตัวตนที่แท้จริงเอามาเพื่อที่จะเอามาใช้มันมีประโยชน์ลองสังเกตเอาเถอะกู้คนนี่นะความสามารถแต่ละคนมันจะบ่เหมือนกันขนาดนิ้วมันยังบ่เท่ากันนี่สระญาติโยมคือนิ้วแต่ละนิ้วมันก็สามารถใจงานใดแต่ละอย่างต่างกันไปอย่างนิ้วจี้เอาไว้จี้นิ้วเนี่ยคือต่างๆนานาคนก็เหมือนกันคนเนี่ยมันมีความสามารถอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วอาชีพอะหยังก็ตามที่เฮาว่าพลิกวิกฤตหรือเป็นโอกาสก็คือเฮามีความสามารถอะหยังล่ะนอกจากที่เฮาทำอยู่ปัจจุบันอยู่แล้วเฮาก็กระชากเอาความสามารถนั้นออกมาความกล้านั้นความสามารถนั้นออกมาเฮาสามารถที่จะใจแห้งใจยังเฮาก็สามารถที่จะไปทำอย่างอื่นที่เกี่ยวกับแห้งได้เฮามีความสามารถมีความรู้เกี่ยวกับทำกับเขาเฮาก็ไปทำกับเขากับป๋าทำอันนั้นในตับๆจะขายไปคือมันช่วยเหลือตัวเฮาเนี่ยคือมันรอดวิกฤตนี่ไปคือเป็นอาชีพอะหยังก็ได้เฮาทำไปเถอะบ่ต้องอายบ่ต้องไปโกเปิ้นว่าโกเปิ้นติบ่ต้องไปแคร์คำนินทาของคนนั่นครับคือเฮาเอาตัวของเฮารอดเฮาขออย่างเดียวขอให้เฮาทําอาชีพที่สุจริตที่บริสุทธิ์ที่บ่ผิดกฎหมายทําไปเถอะสนะญาติโยมงานบ่เดียวมันมีเปอร์เลอะครับตอนเฮาบ่งอมืองอเท้าอยู่เนี่ยงานเนี่ยมันมีอืมบ
างคนโอ้เตียวไปก็จะหางานเดิมๆนั่นแหละเคยทำมันอย่างนี้แล้วจะไปเนี่ยที่ก็ประเดี๋ยวงานบริการสมมติงานบริการนะมันบ่มีร้านมันปิดหมดมันบ่มีที่จะไปเสิร์ฟหรือไปทำเป็นอย่างนี้ไปบริการผู้คนบนมือชุมนุมชุมนุมกันอยู่แล้วแล้วเขาจะไปหาการงานเนี่ยมันก็ไม่มีที่ไหนล่ะครับเขาก็งานนี้บ่ได้ปุ๊บนี่เขามาทบทวนบอกเขามีความสามารถอะไรอย่างเขาก็เอาความสามารถมาดันออกมาเลยเหมือนที่เป็นข่าวที่ตะคืนนี้ที่พอดาราคนหนึ่งจากที่ว่าเคยไปออกงานอีเวนต์ต่างๆนานางานหันงานนี่ได้เงินมาบาคาร์สุดท้ายตอนนี้งานมันหมด มันบ่มีงานไปทำงานอย่างนู้นก่อนฮู้ว่าตัวเก่าเก่งขับรถเคิงเก่งขับรถเคิงสามารถขับรถเคิงเก่งยานยาอีไปไปสมัครไปทำแกะขับแกร็บส่งอาหารขับแกร็บส่งอาหารเปิ้นเป็นดาราแต่ขับแกร็บส่งอาหารนั่นนี่น่าชื่นชมเปิ้นครับเพราะว่าเปิ้นเอาความสามารถของเปิ้นคือเปิ้นมีรถอยู่แล้วมีรถเคิงอยู่แล้วแล้วก็แค่ไปสมัครแล้วไปเอาเสื้อแกร็บมาใส่แล้วก็ความสามารถของเปิ้นก็คือขับรถเคิงได้คล่องแคล่วว่องไวเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีและเปิ้ลบ่อายไปด้วยนะบ่อายไม่อายครับเปิ้ลถึงบอกว่าเปิ้ลบ่อายไปเป็นการทำกินที่บริสุทธิ์ถึงจะได้นักพองในหน่อยพองก็ยังน้อยก็ยังมีเงินเข้าเอาบ่งอมืองอเท้าอยู่กับบ้านมารออาอายรอโจกวาสนาครับรอกับ1516วันที่16ก็วันที่1มันก็บ่ใจสอนญาติโยมกันยังน่ะฮู้ๆนั่นแหละอ๋อวอยหายนะวอดวายย่อยับตุมาเนอะเนี่ยสหายาโยมอันนั้นมันก็เป็นเล็กๆน้อยๆเป็นในกำไรชีวิตแต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตของเฮานี่มันไม่ใช่ละครเฮาต้องดำรงชีวิตคือใดอยู่อย่างใดอยู่คือใดไปคือเป็นครับเฮาจะทำอย่างเฮาต้องเอาความสามารถของเฮานี่ตอนนี้มันไผช่วยไผบ่ได้ถูกต้องไผช่วยเหลือไผบ่ได้ต่างคนต่างเอาตัวรอดเฮาก็ต้องช่วยเหลือตัวเฮาช่วยเหลือตัวของเฮาเองว่าเฮามีความสามารถอย่างเฮาจะทำสามารถทำอย่างใดมันได้กูอย่างอ่ะที่จะแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินที่จะเอามาเลี้ยงชีวิตคืออยู่รอดในช่วงวิกฤตนี้ไปได้ครับญาติโยมมีแฮมกรณีหนึ่งคนขับรถบัสสองโฮเมภรรยาเมเป็นกระเป๋าเป็นห้องอย่างเนาะกระเป๋ารถเมมาใจรถบัสอ่ะเป็นว่ารถบัสมารถเมว่ะตัวแดงนี่ก็ไปรับที่อื่นไปเกิดนั่นน่ะคนเมเป็นคนเก็บสตังค์นั่นน่ะกระเป๋าเก๊กๆนั่นน่ะกระเป๋ารถผมเป็นคนขับรถบัสมีรถบัสอยู่3คันบ่มีงานบ่มีหยังสักอย่างเป็นแฮมปีละตัดสินใจโอ้เมมีฝีมือเสน่ห์ปลายจวักใช่ครับก็เลยตั้งทำคิดโปรเจกต์รีโนเวทขยับบล็อกขยับหันขยับตั้งร้านอาหารในรถบัสมีในมีก๋วยเตี๋ยวมีอยู่ตั้งหน้าลูกค้าที่ขึ้นไปก็ซื้อโตเลยซื้อโตเหมือนบัสรถบัสนี่แหละซื้อโตเลยตามจำนวนนั้นป๊อปมันนั่งตีบล็อกนั่งเก้าอี้ในร้านเลยในรถบัสเลยแล้วก็เพอถึงคิวเพอก็จะห้องเตลเข้าไปเอามาแล้วบันนังกินใดนี่เพิ่มรายได้ไม่เลือกงานไม่ยากจนญาติโยมดาราแห่งคนหนึ่งมีรถตู้กิจการรถตู้นี่เป็นดาราศิลปินนะมีกิจการรถตู้ประมาณ10กว่าคันแบ่งเลยคันนี้ให้แม่บ้านคนเนี้ยมีฝีมือทำอาหารออกตระเวนทำอาหารไปประจำจุดตินันแล้วก็คือเปิ้นนั่งกินบนรถตู้แต่ถ้าบักกินก็มานั่งตังนอกใดแฮมคนหนึ่งเอารถตู้ไปทำอาหารแฮมจังหวัดหนึ่งแฮมตีมึงกระจายกันไปเอารายได้มาโดยที่ไม่แบ่งงานไม่เลือกงานไม่อยากจนนี่สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบญาติโยมมาถึงข้อที่6สัมมาวายามะความเพียรชอบเนี่ยมันคล่องกันเมื่อมีการเลี้ยงชีพชอบประกอบอาชีพที่สุจริตเฮาก็จะต้องมีความพยายามจะต้องมีความหมั่นมีความขยันหมั่นเพียรโอ้กูจะแปะอังคือใดกูจะทำคือใดกูจะประคับประคองคือใดกูจะอยู่คือใดจะตั้งใจคือใดมีความเพียรทำสิ่งดี
เฮาทำอยู่บ่เดี๋ยวเนี้ยอย่างญาติโยมอย่างบ้านเฮาน้ำตะไปอู่ดาราดาเลอมันไก่อย่างบ้านเฮาเก็บผักผลไม้ไปปลูกไปขายมีความเพียรพยายามกูปลูกผักละกูปลูกอันนั้นกูจะไปขายกาดบ้านเฮาเป็นก็ขายได้แล้วพออยู่พอกินไม่ต้องไปบางคนหวังผลกําไรอ่ะกล้าขายในยุคเนี่ยจะเอากําไรเป็นหมื่นเป็นแสนทำโมอย่าหาทำอย่าหาคิดไม่ได้ประคับประคองไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันสองปันสามปันก็ยังโอเคร้านอาหารในพัทยาตูแดงจากเดือนหนึ่งที่ได้รายได้3 4หมื่นนะบัดเดี๋ยวเนี้ยยุคโควิดมาปี2ปีรายได้ลดลงมากได้เพียงเดือนละ 7-8 ปัน 7-8 ปันเป็นกับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทำกับเขากับป๋าเอาไปตั้งขายเอาไปใส่หม้อปิ้นถุงแล้วก็เข็นไปร้านนโภชนาจุดๆๆหาบ่บ่าบ่ผาดปิงก็คือลูกน้องไปนั่งขายแฮมจุดหนึ่งบนฟุตบาทก็ไปนั่งตั้งขายแฮมจุดหนึ่งขอไปเปิดตั้งขายในห้างสรรพสินค้าก็ได้ขายแฮมจุดหนึ่งฝากลงขายในแก๊ปก็ยังได้ขายเนี่ยหลากหลายช่องทางที่จะสามารถทำได้นี่คือความเพียรพยายามอ่ะพยายามชอบพยายามที่ถูกต้องคือเราจะทำอะไรยังก็ตามต้องมีความเพียรต้องมีความพยายามบ่ใช่ว่ามาทำปุ๊บลงทุนปุ๊บวันแรก2วันว่าอู้บ่ได้ทุนคืนเลยบ่ได้ท้อแล้วอะหยังก็บ่เอาเพิ่นสุมาจะเพิ่นฮ้อยำขี้ไก่บ่ฟอคือมันคนเฮาจะปุ๊บปั๊บมันจะเหอมันเป็นไปบ่ได้ซะนะญาติโยมมันต้องมีความเพียรความอดทนในตัวตนของเฮานี่ว่าเฮาตั้งใจทำอันนี้แล้วเอาทำอย่างนี้อ่ะสเตอร์สมมติเราขายตำส้มเอาตามคนมากินเฮาก็ถามว่ารสชาติเป็นได้หรือถูกปากก็มันถูกเฮาก็ปรับปรุงเฮาก็เปลี่ยนแปลงแถมหน่อยมันก็ดีขึ้นมาคนมันติดมาติดมามันกินถูกปากมันคนกูคนมันอย่าไปคือถูกปากมดมันก็เป็นไปไม่ได้เฮาก็ต้องพอลูก้าตัวว่าลูก้าคนนี้เพิ่นชอบอย่างนี้ชอบรสเผ็ดเนอะอันนี้ชอบรสส้มเนอะชอบรสอย่างอันนี้ต่างๆนานาเฮาก็ปรับเพื่อมันเข้าก็สถานการณ์เข้าเหตุการณ์และทีนี้ก็เฮาฮู้จักปรับแล้วก็ใช้ความอดทนความเพียรพยายามของเฮาเนี่ยมันก็จะสําเร็จสะดาญาติโยมทั้งหลายบ่ใช่ปุ๊บปั๊บแล้วเหมือนเทวดาสั่งจี้หันไหลหันจี้นี่ใดนี่มันบ่ใช่อย่างอั้นคนเฮากูสิ่งกูอย่างกว่าจะได้มาเนี่ยมันต้องใช้ความเพียรความพยายามและก็ความอดทนครับนี่คือความเพียรตีในยุคเนี้ยสมัยเนี้ยในเฮาสามารถทำได้เลยต้องมีความอดทนอดกันแค่หน่อยนึงในเมื่อมันเกิดมาแล้วเนี่ยมันปิ้นแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮากระทบคนเดียวคนทั่วโลกทั่วประเทศโดนมันกันหมดหยัดยมนี่ความเพียรชอบต่อไปรองสุดท้ายสัมมาสติคือมีสติระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวจะต้องมีสติตั้งโตอยู่เสมอเพราะว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นโอ้ยกิจการจะล่มตั้งสติกึดยาวๆกึดก่อนว่าฉันจะตั้งมือหับจะได้โควิดมาเนี่ยกูตกงานโอ้กูจะยีจะได้จะทำอะไรอย่างบางคนทำงานประจำทำงานนิคมโรงงานอุตสาหกรรมปิดเอาล่ะร่อนเร่พเนจรกึดไส้บ่ไปกึดขวาบ่มากึดยังบ่ออกโอ้ก็ย้ำคือว่ามีความหู้ความสามารถสติปัญญาสามารถทำอย่างใดก็ทำไปเช่นไปสมัคร Grab Food เอ้ยสมัคร Grab สมัคร Food พันธุ์สมัคร Line Man อย่างต่างๆสามารถทำได้ประคับประคองไปก่อนนี่เป็นต้น2สามารถไปเป็นแม่บ้านก้าไปสมัครเป็นแม่บ้านไปทำหั่นทำนี่กวาดบ้านเช็ดถูห้องบ้านการห่างสรรพสินค้าอย่างต่างๆตีทำแล้วบะเดือดร้อนโต๊ะเก่าบะเดือดร้อนตัวเฮาดังนี้เป็นต้นนี่คือจะต้องมีสติตั้งรับอยู่ตลอดเวลาอ้าวสุดท้ายเปิดตีเฮาจะได้หับสายหนาใหม่ตุแดง8สัมมาสมาธิจะต้องมีความตั้งมั่นชอบก็คือเวลาเฮามีสติเรียบร้อยแล้วจะต้องมีความตั้งมั่นตั้งมั่นชอบจะได้บัดเดี๋ยวนี้กูจะทำอันนี้ปิ้นจ๊ะปิ้นนะเนอะ
มดดูโควิดก็ว่ากันกูจะขายออนไลน์เนอบัดเดี๋ยวนี้ไปเอาเสื้อมาเอาผ้ามาเอาเครื่องสําอางเอาอาหารการกินไปเอามาตุนไว้เปิดไลฟ์สดเปิดเพจเปิดเฟซขายออนไลน์ลงในเฟซลงใน YouTube ลงในไลฟ์สดก็ได้แล้วอ่ะประคองไปจะต้องตั้งมั่นชอบใช่ครับคืออะหยังก็ตามนะก็เฮามีจิตใจตั้งมั่นแล้วมีสติสัมปชัญญะเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วมีความเพลินตัวนี่สาธญาติโยมทั้งหลายสําเร็จกูอย่างเพียงแต่ว่าเฮาพริกแพงเฮาเป็นจากไอ้วิกฤตหรือเป็นโอกาสยกตัวอย่างอย่างปอก้าไอติมที่ภาคอีสานออกข่าวตะวันปอก้าไอติมนี่เปิ้นขายไอติมคือเปิ้นมีทุนอยู่ตอนนี้มีเงินทุนอยู่3ปันก็ลงทุนไปมีรถซาเล้งอยู่กันก็ไปมีความฮู้เกี่ยวกับเรื่องไอติมก็เลยทําไอติมเนี่ยไปขายธรรมดาแล้วไปโคตรขี้อายขนาดเลยไปโคตรขี้อายบ่กล้าขายก็หาคนหนักๆเอี้ยบ่จอดขายแล้วสดไปทีคนหน่อยๆก็เลยขายได้หน่อยที่นี่ก็เลยความตั้งอกตั้งใจด้วยความเพียรของตัวเก่าและก็ความคือความอดอยากจะต้วยมาจะต้วยก่นมาก็เลยตัดสินใจว่าเอ้าพริกแพงเอาเลยก็ไปขายไอติมปุ๊บก็ไปก็เออที่ไหนก็ไอติมก็เหมือนกันเหมือนเก่าเหมือนหลังทีนี้ก็เลยกึดใดขึ้นมาปุ๊บทีนี้ติดคาราโอเกะเลยติดคาราโอเกะไว้ในรถไอติมไปจอดรถปุ๊บคนอย่างเหมือนกันมีหันคนเตลไปหันคน2คนเปิดคาราโอเกะห้องเพลงนี่สถาญาติโยมห้องเพลงไปตวยขายไอติมไปตวยเอาไปเอามาคนมาลุกโลมาซื้อไอติมแล้วก็ฟังเพลงตวยเนี่ยเป็นห้องว่าพลิกวิกฤตหรือเป็นโอกาสแล้วก็ละลายความอายของเจ้าเก่าเนี่ยกลายเป็นว่าถึงวันนี้มีรายได้ดีๆแล้วก็สามารถเล่งครอบครัวส่งลูกเฮนต่างประเทศได้เนี่ยเปิ้นออกข่าวตัวว่าหันแล้วก็ว่าเออเป็นหน้ามันหน้าตีแบบชื่นชมคือคนเฮาอาชีพหยังก็ตามจะทําหยังก็ตามมันต้องอายเพราะมันถูกต้องอย่างที่ว่าก็คือถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามบ้านเมืองเปิ้นบ่ใจเอาของผิดกฎหมายหรืออะหยังต่างๆนานามาทําเป็นอาชีพตัวเก่าอันนั้นเปิ้นบ่ฮ้องเป็นอาชีพน่ะสาธารณญาติโยมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเฮามีความรู้ความสามารถในโตเนี่ยกระชากมันออกมาแล้วเอามาทําคือเป็นรายได้ทําจะได้ก็ได้เป็นรายได้ที่จะเอามาจุนเจือมาประคับประคองครอบครัวของเฮาฮื้ออยู่รอดปลอดภัยพ้นวิกฤตนี้ไปได้ครับนี่คือโดยรวมคือสัมมาสมาธิแล้วแล้วมรรคมีองค์8ทบทวน1สัมมาสติสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบ2สัมมาสังกัปปะมีความดำริชอบ3สัมมาวาจามีความเจรจาคำพูดชอบ4สัมมากัมมันตะมีความประพฤติชอบ5สัมมาอาชีวะมีอาชีพชอบในทางที่ถูกต้อง6สัมมาวายามะมีความเพียรพยายามชอบเป็นที่สุด7สัมมาสัมมาสติมีความตั้งสติระลึกชอบ8สุดท้ายสัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นชอบ8ประการจะสามารถทําให้ญาติโยมฟันฝ่าวิกฤตปัญหาต่างๆที่เข้ามาแม่ว่าญาติโยมถามว่าโอ้ถึง8อย่างเนี่ยจะหนูทํา1 2 3 4 5 6 7 8เลยกะปิ่นพี่บ่าบ่ได้ไปซนปุ้งบ่น่ะสมมติว่าเฮาทําข้อไหนได้ก่อนโอ้สัมมาอาชีวะข้อ5โอ้เลี้ยงชีพชอบสนใจให้น่าสนใจกูจะทําข้อนี้ก่อนพอมีอาชีพชอบปุ๊บโอ้สัมมาสังกัปปะข้อ2ปิ๊กมาข้อ2มีความคิดดีๆทําหั่นทํานี่นี่คือสามารถทําได้นั้นแล้ววันเนี้ยจะมอตะมอนเอามาปิ่นกําลังใจครับบรรดาพ่อแม่ศรัทธาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเอาละท้ายชั่วโมงตอนนี้9 นาฬิกา 40 นาทีแฮมเศร้านาทีเท่านั้น
เวนาทีทองไม่เป็นรองใครเนอนาทีทองไม่เป็นรองใครญาติโยมจะเปิดสายหน้าใหม่ทักทายอุจาโดยเฉพาะว่าใครหู้เหลือเกินว่าพื้นที่ไหนที่ฉีดวัคซีนแล้วคนใดฉีดวัคซีนแล้วเอฟเฟคหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังฉีดปิ้นจะได้ผลข้างเคียงหรือสบายมากมีอย่างสักอย่างก็โทรมาอุจากันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0826112245 0826112245 0826112245ตมาภาตุปีเคและตุปีแดงจะรอหับโทรศัพท์อูจาครับญาติโยมแม่ก็ทำว่าญาติโยมจะโทรมาทางไทยว่าอูจากันว่าโอ้ยามวิกฤตเนี่ยโยมเขาทำอันนั้นทำอันนี้เนอะโยมเขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหรืออยู่กันอย่างใดทำให้สภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ได้อย่างใดทำจิตใจหรือเป็นสุขจะใดก็มาแชร์ประสบการณ์นะมาอู่กันเนอหน้าไม่0826112245เนออ่ะโทรมาอู่มาตักมาตายกันใครที่ไปฉีดมาแล้วมีประสบการณ์อย่างใดแล้วก็ฉีดแล้วมีผลข้างเคียงก็นี่ก็มาอู่มาแชร์มาแชร์ประสบการณ์คือคนที่เปิ้นกะกะโกโกหรือยังสองจิตสองใจอยู่เปิ้นก็จะได้ว่าตัดสินใจถูกบางคนประกอบโกเข็มนะบางคนนั้นเข็มโอ้ยจึงมาเอาใส่หัวลูกเลี้ยเนี่ยก็บางคนเปิ้นจะได้เปิ้นฟังแล้วว่าโอ้บ่มีคนผลกลางเคงแล้วประเดี๋ยวข่าวมันมีหลายอย่างหลายมุมเพราะฉะนั้นก่อนไปฟังข่าวแหมมุมนึงมันก็ฉีดแล้วก็ตายฉีดแล้วก็ตายแหมมุมนึงก็ฉีดแล้วก็ดีฉีดแล้วก็ดีคือบ่ฮู้จะเอาอย่างไรตัดสินใจบ่ถูกเพราะฉะนั้นไปมีประสบการณ์ที่ไปฉีดมาแล้วเข็มแรกหรือเข็มที่2หรือว่ากําลังลงทะเบียนจะไปฉีดรอวันฉีดก็สามารถที่เอามาอู่มาเอ่ยมาแชร์ประสบการณ์กันมาเล่าสู่กันฟังได้ที่เบอร์โทรศัพท์แห่งการหนึ่งเนอะ0826112245 0826112245ก็โทรมาอู่มาเอ่ยหรือมาตักมาตายกันได้นะหรือว่าสนญาติโยมมีข้อข้องใจหรือใครถามอะอย่างก็ตุปีถึง2รูป2ตนนี่ก็โทรมาตักตายมาอู่มาท่องกันได้หรือมีประสบการณ์อย่างใดหรือมีภูมิภูมิธรรมอะอย่างก็สามารถเอามาแลกเปลี่ยนกันได้เพื่อเอาจะได้อย่างน้อยเนี่ยจะได้ตักตายจะได้เป็นกันเองกันแล้วอย่างนึงก็จะได้มีกำลังใจซึ่งกันและกันก็ว่าใจไปมัมมึกอยู่ในใจอยู่คนเดียวฟังแต่ก็ฟังอย่างเดียวอึดอัดบ่ฮู้จะไประบายที่ไหนครับก็สามารถเอามาอู่มาเอ่ยมาตักมาตายกันได้ครับก็อย่างน้อยนี่เฮาเป็นคู่กันเป็นสิ่งที่บ่หึเครียดบ่หึงอมเหงาเวลาอยู่ในบ้านในจองเนี่ยโอ๊ยจะออกไปกาดไปลีก็โกโควิดจะออกไปหั่นไปนี่ก็โกโควิดจะไปวัดไปวังก็โกตัวเจ้าเป็นโควิดจะไปหันไปนี่ก็โกหันโกหนีวิดว่าพินพันยะโควิดที่รถโกขึ้นโหโกขึ้นมาญาติโยมจะพินพิบาทนะจะไปอั้นนำไปจะไปเครียดจะไปกดดันอย่าไปซีเรียสเกินไปถ้าเฮาทำโตหรือมีความสุขอ๋อบ่เดี๋ยวนี้โควิดมากะไปกินพักกินไม่ไปแอวหันแอวนี่มีพักมีไม่เล่งเป็ดเฮ็ดไข่เอาไปแบ่งปันจะหมู่จะฝูงเอาไปแบ่งปันปีปีน้องๆก็มีความสุขแล้วเขาได้บุญตัวคนตีฮับเปิ้นก็ได้กำลังใจตัวเปิ้นยิ้มต้องตัวเนี่ยแบ่งปันซึ่งกันและกันในยามเนี้ยจะหันน้ำใจกันในยามเนี้ยยามจนยามเจ็บยามจากยามเฮาทุกข์เฮาคัดสนบ่เดี๋ยวเนี้ยทุกคนไม่ต่างกันใครที่มีน้ำใจหือเฮามากที่สุดนี่เฮาควรขอบคุณนะเฮาจะดีใจไปที่สุดโดยเฉพาะบ่เดี๋ยวนี้มองออกหนักนี่ว่ามองออกหากนี่เพราะนั้นมีโยมหลายๆท่านที่แฟนรายการตัวเนี่ยโดยเฉพาะโยมมารีเนาะมารีบันไอ้หวยการบันโฮงน้ำเพิ่มพระน้ำเพิ่มพระประเดี๋ยวเพิ่มประชมรายการอยู่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะมองเต็มเลยนะเพิ่นเอาใส่รถเนี่ย
มันต้องใส่รถเอาไปแจกไปจ่ายแบ่งปันกันครับแล้วแบ่งปันกันไปปุ๊บเพิ่งกับว่าลืมตัวเจ้าว่าเนนเหมือนกันนะก็ยังตักมาวันมาเดี๋ยวแป้งมงแผ่นแล้วจะส่งมาโมงน้อยตัวเออสปุงน้อยบ่ได้กันอนุโมทนาบุญด้วยนะป้ามาลีสปุงน้อยบ่ได้กันสปุงน้อยกินบ่ม่วงแตะบ่ม่วงแผ่นบ่จ้างกะเอออันก็บ่เอาละไปโมงน้อยพุ่นเลยนี่แถมอย่างนึงกรณีตัวอย่างยอมจากอำเภอลีค่ะเป็นปอกาสนมองอำเภอลีค่ะเปิ้นเอาซิปไฮซิปไฮของเปิ้นเนี่ยไอซิปตนเนี่ยซิปไฮมองซิปตนเอาใส่รถพองรถดำอ่ะเอาไปแจกถวายติวัฒน์พระธาตุหริพุนชัยเดี๋ยวก่อนเอาบ่มองก็เอาตนมองเอาบ่มองอ๋อที่ว่าตนมองเอาไปกองติวัฒน์พระธาตุหริพุนชัยค่ะ 1,000 กว่าโลโอ้แสนกว่าบาทคือคนที่เปิ้นมาเนี่ยสามารถยึดเอาไปได้เลยแล้วก็ไปแจกไปถวายเจ้าพระเนนอดท่อคนไหลกันไปเนี่ยเป็นการแบ่งปันแถมประการหนึ่งบริษัทหนึ่งแต่บ่ออกชื่อในเจียงใหม่ละปูนเท่านี้หูจักกันดีเอาไข่ไก่ 1,000 แผงบริษัทนะไข่ไก่ 1,000 แผงมาตั้งตีฟุตบาทฟุตบาทหน้าบริษัทไผตีกายไปไกลมามีไมค์ประชาสัมพันธ์ตัวไผต้องการไข่ในยามวิกฤตนี้คือมาหับเอาโดยจะต้องตรวจบัตรประชาชนเพราะมันบอกว่ามิจฉาชีพมันเยอะการมิจฉาชีพเยอะและถ้าทำไมถึงต้องบัตรประชาชนโดยความขี้โลภของคุณน่ะได้1กูจะเอา2ได้2กูจะเอา3ได้แล้วเอาแฮมบักไปต่อแล้วได้แฮมเอาไปไว้ที่รถต่อแถวมาแฮมเอาแฮมรอเปียบ่ดีนานๆเปิ้นแจก 1,000 แผงตะวาหมดไปละภายใน1ชั่วโมงแฮมอย่างนึงแฮมบอดี้ซัสตัวแดงเปิ้นแจกข้าวสาร อันนี้แฮม1เอ้ย 2,500 กระสอบนะครับ 2,500 กระสอบเปิ้นเอามาตั้งติดบ้านลูกบ้านบ้านห้องยังอ่ะบ้านพักของเปิ้ลน่ะบ้านพักที่เปิ้ลพักอยู่คอนโดบ้านพักคอนโดเขาเปิ้ลไกลไปไกลมาไผต้องการขับรถไปลงมาเย็บเอาได้เลยโดยติดมีคนเฝ้าแต่ติดป้ายบริษัทไว้ไผไกลไปไกลมาเย็บได้เลยจะเอากี่กระสอบ2กระสอบจะขี้โลภก็แล้วแต่คุณนั่นนี่เป็นตุนนี่เป็นน้ำใจตีหือกันและกันตีมอเพื่อเกิดกันและกันละหันแต่จะเปิ้ลห้องวันดีไซน์ของคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนมีน้ำใจต่างชาติยอมรับตัวนี่คืออย่างมีเอ็มตีหนึ่งเตียนคนบนดอยเนาะคนตีรักคนห้องคนตีอยู่ตีสูงอ่ะคนเอาเป็นฟักแฟงแตงเต่าอย่างต่างๆนานาเอาลงจากดอยมาสนาญาติโยมอันนี้เป็นตีหน้าชื่นชมหน้าแบบอนุโมทนาบุญกับเปิ้นตวยว่าโอ้ยขนใส่รถจากบนดอยลงมาเอามากองไว้ในเตียนแถวไอ้จึงใหม่แถวดอยสุเทพแล้วศาสนาญาติโยมไปเอาไปยิบไปเอากันเป็นบะฝักอันบะฝักหม่นกําฝักอันแก้วก้านี่โอ้ยหลายอันปันอย่างที่โคโสนเพิ่นให้โคโสนเพิ่นครับเพิ่นเอามาแบ่งปันเนี่ยเป็นคนมีน้ําใจเพิ่นฮ้องว่าร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ประคับประคองกันไปเฮอมันผ่านวิกฤตนี่ไปคือมันไปพร้อมกันโดยในทางดีอืมครับแล้วก็แบ่งปันกันช่วงนี้แหละแบ่งปันกันซะนะอย่าโยมไผมีหนักก็ปันหนักไปมีหน่อยก็ปันหน่อยไปมีก็เอาพอตัวเก่าพอก่อนครับคือบ่ต้องไปโลภกันบางอย่างบางคนอย่างที่ว่านั่นแหละเพิ่นแจกหันเพิ่นแจกหน่อยก็จริงๆคนลูกคนหลานไปหมดเลย มีกี่คนละไปหมดอืมถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วก็เวรน่ะไปเซตคนนั้นออกไปเซตพวกปีกมาต่อแถวใหม่อ่ะมาต่อแถวใหม่เอาแหวนอันนี้ก็ขี่โลเกินบ่าแบ่งปันคนอื่นครับเนี่ยคนเฮามันมีนานาจิตตังจิตใจคนเฮามันบ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไผที่เยที่ทําจะไปทําคือแบ่งปันกันไปคือคนเฮาถึงวันนี้มันช่วงนี้เนี่ยไผก็เดือดร้อนเหมือนกันหมดต่างคนต่างก็ใครใดกันในเมื่อเพิ่นมีก็แบ่งปันกันกินกันใช้อ่ะเพิ่นมาใหม่เฮาก็ไปหับเอามาใหม่มันจะไปกอบกล้วยเอาแต่ของตัวเก่าปะดีบ่ดีนี่มันจะเอาไปกินไปใช้บ่ได้นะสนาญาติโยมคนไปคนไปคนไปเสร็จเอาไปขายต่อมันก็มีเนี่ยเพราะฉะนั้น
บาดีเยะบาดีทำจะไปทำเนอะไผที่ทำอยู่ก็เขาเหือเลิกช่วยเหลือกันแบ่งปันกันไปเนอะตกตะเปินตะโตเนอะสถาญาติโยมครับอ๋อดักปิงยิงบอย0826112245 0826112245แสดงว่าไผยังไปฉีดมาเถอะนะฮะแต่โควิดกันโกเข็มญาติโยมโทรมาอู่จ๋าเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันเนอกรรมโทรมาก็เจ้าอู่กันไปแล้วก็แฮมเบอร์เดนแฮมซิมานาทีละเนี่ยตัวเดงจะ see you again tomorrow แล้วเนี่ยจะบายบายแล้วนะโทรมาตามมาตายมาคือกำลังใจกำลังจากห่างหายกันไปให้ติดอ้าวมาแล้วมาแล้วเริ่มพรโอ้วินาทีสุดท้ายพอดีแต่แกว่ามันมีภัยแล้วแบบฮัลโหลสาธุเจริญพรโยมแม่อันนี้ฟังจากที่ไหนฮะจ้าฟังจากสารกลางจังใหม่นะจ๊ะอ๋อสารกลางจุดเดิมที่เดิมแฟนตัวจริงเลยวันนี้ฟังเพลินฟังจนเพลินแล้วลืมโทรมันก็จ้าโยมสบายดีเนาะสบายดีจ้าต้องรอผลที่เป็นกันทั้งสองลูกอ๋อรอแต่ฉีดไปแล้วกะอ๋อเหมือนกันเหมือนกันแบบเป็นยานก็จะเอาเหมือนเอาว่าดีหลังเหมือนเจ้าอ๋อแม่น่าจะได้ก็เป็นกำลังใจขอคือแข็งแรงเข้มแข็งต่อไปเนอะเจริญพรเนอะเจริญพรเจ้าไปหาเจ้าขอโทษเนอะยมอันนี้จากที่ไหนเอ่ยเจ้าปะก้อยสุพรรณแม่รักยอมไปฉีดวัคซีนหรือยังโอ้แม่มาฉีดเนาะแม่กลัวก้าเออซื้อเอาสักอย่างเอาสักอย่างว่ะลูกสาวหาฉีดจ้ะหลานสาวที่อยู่กรุงเทพติดพยาบาลผู้หนักแม่เขาเป็นได้พ้องจ่อเกมแล้วออกเป็นยังว่ะก็หน้าแก่ไม่ใช่เป็นยังแน่เออแล้วแต่ลูกสาวเขาคงไม่ไปฉีดในเกมหน้าก้าก็เป็นหน้านี้ไปฟุ้งกันนะเขาทำงานเป็นพยาบาลเหมือนกันหรอแม่ละแม่ละดีละจะได้ป้องกันจะได้สบายใจจนเขาใกล้ชิดผู้ป่วยตลอดเวลาแม่ละแม่เอาความสบายใจเขาว่าเดี๋ยวจะให้มันบำรีอย่างนั้นอ่ะอืมจะให้นะคนก็บอกให้ที่ไหนหรอทางงานก็ทำแบบเลือดร้อนตลอดทั้งวันอ่ะอ๋อเอาความสบายใจเขาว่าแม่ละเขาอัดต้อนสมมติเขาถามกันอืมว่าบางทีจะแค่ไหนว่าบางทีจะแค่เท่าไหร่เดือนหน้าก็ว่ากันนี่เนาะจ้าวคนใดแบบยังไม่พูดถามพี่เจ้าสามที่ก่อนครับใครก็ว่าก็เขาว่าที่นี้อย่างหล่อนเพราะที่อยู่ที่ไกลกับบ้านไหนใครก็ว่าไหนแม่ละก็อยู่ตามต๊อกเต็มเขาไปกันเนาะแม่ละแม่ละป้องกันตามวิธีของเขาเนี่ยจ้าวก็ได้ก็การที่เดือนนอกนั้นไม่ต้องพูดกันเนาะแม่นะแม่นะสบายใจยังได้อยู่อย่าอ้านโยมแม่บ้านเราก็เอาบุญว่าแม่ละจะได้บุญได้กุศลเด้อแล้วจะเดินพรเนาะสาธุบุญรักษาขอให้ปลอดภัยเด้อสองสายแล้วกระหังบ่าประกอบตึ้งทงบ่ฟังเพลินเจ้าว่าทำโมเพลินพรมแดงเฮียกะ0826112245 สองท่านสุดท้ายถ้าสองท่านสุดท้ายผู้โชคดีไพ่โทรมาตุ๊แดงจะแจกไข่คนละ1แผงมาม่าคนละ10ถุงอ้าวโทรมาเลยได้จะคือตุ๊แดงแจกเราชนะอ้าว062เออ0826112245เด้อโยมเด้อแหมฮะอันนี้เมื่อก่อนนี่ตามนี่เนาะไอ้ตุ๊บิเคก็เอาที่เพิ่นสบายใจเนาะบางคนเพิ่นก็ไปฉีดบางคนก็บ่ฉีดอันนี้ก็อยู่ที่สบายใจเจริญพรเจ้ากับพระสัตว์เจ้าท่านทั้งสองขอนอนสาธุสาธุโยมแม่สบายดีเนาะแม่ลาสาตู้ตังสปงน้อยก็กินมะม่วงจ้างเหมือนกันเด้อโอ้ยแต่แม่มาน้อยจะแบ่งไปตะกล้ำโลดเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าไปเดี๋ยวจะเอิ้นหาเนาะแม่เนาะจ้าถ้ามันแดดดีก็แบ่งไปได้เลย
อ๋อได้กับอันแปลงบัดจ้างอ่ะแปลงคุณผอมอ๋อแม่ก็ตั้งวันนี้แม่ก็แปลงก็ไปอันกะแม่ก็แปลงไปวันข้ามละอ๋ออันก่อนเดี๋ยวถ้าได้เข้าไปจะเอิ้นหาเนาะแปลงเล่าไว้ท่านเนาะจ้ามันจะมีนักขนาดกะก็ตักไปในเฟซเลยเนอะก็ได้ค่ะมองน้อยพระรามมาเป็นแกนนั่นแหละเพราะว่าต่างบ้านต่างป่าซางเพื่อก็จะมีสวนมะม่วงกันแต่ว่าถ้าได้มาเป็นแผ่นเลยสำเร็จเลยก็ดีแม่มาลีเอาว่าเอาไปจะเป็นเอาจะเป็นป้อควาไปจะว่าอย่างจังกามหรออย่าพลาดทิ้งอย่าพลาดทิ้งท่านกะอ๋อดีละเดี๋ยวถ้าจะได้เดียวจะเข้าไปเดี๋ยวก่อนจะไปพร้อมไก่กับตุ๊ดแดงเนี่ยจะเอิ้นหาเนอร์มอธนาไม่มาลีเนอร์สาธุนี่เขาแต่งเซลเขาได้กินแล้วอ่ะไหนฮะเนอร์เขาเซลได้กินแล้วนะเขาปากดีประเดี๋ยวนี้เขาจะเซลเมกาทุเรียนเนาะเมกาทุเรียนในฟังเฮาโทรมาแล้วเขาจะบูชาเอาแก่ชาวเขานี่มักขนาดนั้นทุเรียนนี่นะภัยใจดีส่งทุเรียนมาให้เจอเนอร์นี่ญาติโยมเก่ามองหา14 55แฮมหานาทีตุแดงครับหาแฮมสายให้จําเต็มแล้วบัดนี้จะสรุปรอบยอดแล้วก็จะหือตุบิแดงกัสตมาภาพได้ปันป้อนหรือครับญาติโยมสาธุชนไปอ้าวนิมนต์ครับก็ขออนุโมทนาบุญกาสนญาติโยมที่พอใน Facebook หรือว่าใน YouTubeในช่องทางต่างๆหรือฟังทางวิทยุก็ตามไผที่พอใน Facebook หรือ YouTube ก็พยายามฮือสนาญาติโยมเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เพราะว่าเฮาแชร์ธรรมะจากคนที่ว่าบ่เคยได้ยินบ่เคยฮู้บ่เคยได้ฟังเพิ่นก็จะได้ฮู้ได้ฟังได้หันและจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยเป็นกำลังอกกำลังใจฮือกะสนาญาติโยมกันเพิ่นได้ฟังธรรมะโอ้จึงอกจึงใจเนี่ยกันเป็นการเผยแผ่ธรรมะโดยที่เฮาบ่ฮู้โตเพียงแต่ว่าเฮาบ่ต้องไปเตไปหยังไปบอกไปกล่าวหยังเพิ่นเพียงแต่เฮากดไลค์กดแชร์เพิ่นไปเปิดฟังเปิดอ่านเฮาก็ได้บุญได้กุศลเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วไผที่พอใน Facebook YouTube ก็กดไลค์กดแชร์หือเพิ่นหือทั้งเพิ่นฝูงหรือญาติพี่น้องหรือกดแชร์ไป นี่แหละก็เป็นการทําบุญไปในโตสระญาติโยมทั้งหลายอาสุดท้ายนี้ตุปีก็ขออวยชัยอวยพรเหือกสนาญาติโยมตีกำลังหับสระหับฟังอยู่ในขณะนี้ก็ขอเหือจุบุจุคนจงหายตุกหายโศกหายโลกหายภัยหายเจ็บหายไข่นึกหวังสิ่งใดก็สมปรารถนากุสิ่งกุปการเงินทองไหลมาเทมายะได้ขาดสายขอเหือเงินต่อเงินต่อเงินทำการงานใดๆเจริญก้าวหน้าทำมาก้าขายก็ขอให้ร่ำรวยทำไมทำโสนได้ผลผลิตเจริญงอกงามขายได้ราคาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งขาดปลอดภัยอายุมั่นยืนยาวบุญปกปักรักษาจูผู้จูคนเนอขอเจริญปอจะโยจะยะวรดิถีจักปันปนดีหือกันตัวหน้าปอแม่ปิตาเอาอาลุงป่าฟุ้งหมูสัทธายาดมิตรขอจงสุขสันต์เหมือนกันตัวทิศบ่าวาเผ่าผู้ยิงใจฟังตัวเจ้าไปแล้วสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาจะไปละมีคนนับถือฤทธิเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานป้นจากความทุกข์มีสุข3ประการอายุยืนนานเหมือนกันตัวหน้าเหมือนกันตัวหน้าอยู่ดีมีสุขจูผู้จูคนอายุมันความยืนเนอจักเริญพร